คุณผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนเราผ่านทาง YouTube Membership นะครับง่ายนิดเดียวครับแค่กดปุ่มจอยที่อยู่ข้างปุ่ม Subscribe ใน YouTube Channel ของเรานะครับเมื่อกดปุ่มจอยแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะสนับสนุนเราในแพ็คเกจไหนหลังจากนั้นก็เลือกวิธีในการชำระเงินและเข้าไปกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดปุ่ม Subscribe ครับแค่นี้คุณก็เป็นเมมเบอร์ของ Spoke Dark TV แล้วครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับพวกเรานะครับคลิกเข้าไปที่หน้าแฟนเพจของ Spoke Dark TV และรายการในเครือของเราครับแล้วกดปุ่ม Become a Supporter นะครับหรือกดปุ่ม Support Now ใต้คลิปรายการของเราก็ได้นะครับแล้วเข้าไปเลือกเลยนะครับว่าจะชำระเงินทางไหนครับไม่ว่าจะผ่านบัตรเครดิตเดบิตเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือ Wallet ต่างๆก็ง่ายนิดเดียวนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็อย่าลืมใส่ข้อมูลและรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับพอครบถ้วนแล้วก็กดปุ่ม subscribe ครับแค่นี้คุณก็เป็นซัพพอร์เตอร์ของ Spoke Dark TV แล้วครับและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกท่านจะสามารถสนับสนุนเราได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนโดยไม่หลุดจากการเป็นสมาชิกคุณผู้ชมสามารถเลือกสนับสนุนในช่องทางและแพ็กเกจที่ทุกท่านสะดวกที่สุดสำหรับการตัดบัญชีอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่ Spoke Dark TV จะได้มีกำลังในการผลิตคอนเทนต์ดีๆเพื่อคุณผู้ชมต่อไปครับDaily Topics ประจำวันที่12มกราคม2565ไทยนั้นรักสงบเครื่องบินรบไม่ขาดสงครามปากท้องชาวบ้านร้านตลาดล่มจมไม่สนใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Daily Topics นะครับประจำวันที่12มกราคม2565ครับนะฮะอยู่กับผมจอห์นวินยูนะครับจอห์น Keep in Touchนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มๆนะครับพร้อมหน้าเลยนะครับต้อนรับครูทอมมิสเตอร์ไฟเซอร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครูทอมนะครับนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับพ่อหมอจอข่าวตื่นด้วยสวัสดีครับแอมครับและดูแลการไลฟ์แล้วก็ร่วมจัดรายการกับเรานะครับอาจารย์แบงค์มองบนถอนในใจไปพลางๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แบงค์ครับนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอตั้งคลับเฮาส์แป๊บหนึ่งครับผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยไหมนะครับฝากพ่อหมอกับครูทอมแล้วก็อาจารย์แบงค์นิดนึงนะครับนะฮะตอนนี้ก็ทยอยเข้ามากันนะครับวันนี้เนี่ยเห็นมีหลายคนบอกว่าเรามาเร็วนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ควรจะเป็นเวลาปกตินะครับผมคุณครูจูลี่ก็มานะครับคุณกิติพงศ์ก็มาแล้วนะครับคุณลิมคอนนะครับคุณทองพิษนะครับคุณโรโบสควอสนะครับนี่ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะโอเคตอนนี้คลับเฮาส์มาแล้วนะครับนะฮะก็เดี๋ยวขอย้อนดูคอมเมนต์หน่อยดีกว่านะครับสำหรับคนที่อาจจะมารอคอยกันอยู่เลยนะครับนะฮะคุณธนนนท์นะครับคุณ B4 นะครับคุณเบียร์นะครับคุณวินิจนะครับคุณมีใครอีกคุณ35นะครับนะฮะคุณชาร์ตแครีนะครับคุณฮิรุมิสวัสดีครับคุณเคนโกะนะครับแล้วก็ต้อนรับเมมเบอร์ใหม่ของเราหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าอาจจะกลับมาซัพพอร์ตหรือว่ามารีจอยหรือเปล่านะครับนะฮะสำหรับคุณตะวันนะครับคุณพัชระพรใช่ไหมครับสวัสดีนะครับนะฮะก็ต้อนรับทุกท่านคุณเซธสวัสดีนะครับนะฮะใครมาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับนะฮะแล้วก็คุณสิงห์ชาติด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ตอนนี้ใครมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะฮะมีคนบอกว่าเพิ่งดูคลิปของพ่อหมอจบแล้วก็มาทันพอดีเลยเรื่องซูดานใช่ไหมครับวันนี้คุยเรื่องซูดานใช่ไหมครับนะฮะก็จะมีเป็นคลิปนะฮะข่าวมาเล่ามาแชร์ให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับนอกจากจะมี Daily Topics ให้คุณได้ติดตามกันวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังจะมีเป็นแบบคลิปสั้นๆนะครับมาให้ได้ติดตามอัปเดตกันด้วยนะครับนะฮะนี่คุณลอนดอนบอกว่าเม้นเช็คชื่อเมมเบอร์โอ้น่ารักจังเลยน่ารักมากเลยนะครับนะฮะก็มาคอมเมนต์นะครับนะฮะแล้วก็รายงานตัวกันได้นะครับนะแล้วก็เป็นการเช็คสถานะด้วยว่าคุณยังเป็นเมมเบอร์ยังเป็นซัพพอร์เตอร์กันอยู่หรือเปล่านะครับนะฮะก็ทักทายเข้ามาได้นะครับนะฮะเดี๋ยวรอคุณผู้ชมเข้ามากันอีกสักครู่นะครับวันนี้มีข่าวคราวมาให้พูดคุยกันเยอะนะครับนะฮะโอ้ตอนนี้นี่ต้อง
หันกลับไปถามครูทอมนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้นี่ตอนนี้เหมือนใน Twitter เนี่ยก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของวัคซีนของคุณธนาธรหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับมันยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยคือผมว่ามันไม่มีอะไรจบเลยผ่านไปอีก5ปี10ปีเดียวก็จะขุดเรื่องเดิมมาเล่นอีกแน่นอนยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยยังไม่จบแล้วสรุปว่ายังไงสรุปว่าไอ้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นความลับหรือเป็นความลับเนี่ยชักงงครับงงนะคือจริงๆเนี่ยว่าไปที่ไหนก็ต้องบอกเขาป่ะอย่างตอนนั้นผมไปดูแบบเหมือนอย่างงานมอเตอร์โชว์หรืออะไรแบบนี้ก็ต้องแบบมีการโชว์ให้ดูว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้วฉีดเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ด้วยคือผมรู้สึกว่าไอ้ข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ย คือเท่าที่รู้ก็คือมันก็ถือว่าเป็นข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจริงๆควรจะเป็นความลับใช่ไหมใช่ครับจริงควรจะเป็นความลับแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเจ้าตัวไม่ได้อยากเปิดเผยคนอื่นก็ไม่ต้องไปขุดเอาของคนอื่นมาเปิดเผยแต่สมมติว่าถ้าเป็นสถานที่ที่เขากำหนดว่าเอ้ยจะต้องมีหลักฐานการฉีด อันเนี้ยเจ้าตัวก็ต้องเป็นคนแสดงเข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันควรจะเป็นความลับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันหลุดออกมาได้อย่างไรนั่นแหละอันนี้ก็น่าสนใจครับผมเห็นนะครับโอ้โหแล้วของคุณธนาธรนี่ไม่ได้มีแต่ข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศมีหมดนะมีหมดมีหมดครับผมพร้อมเหมือนแคปมาจากหน้าจอทำไมมันหาง่ายจังเลยนะแต่ว่าคนบางคนนี่แบบปัญหายากยากนะครับของคุณธนาธรนี่ถึงขนาดบอกว่าวันนั้นใส่กางเกงในสีไรเลยนะขนาดนั้นเลยถ้าเจ็มจนขนาดนั้นนี่โอ้โหนะครับสวัสดีคุณเมซี่บ้าบอแล้วไม่มีกันหรอนะครับคุณเอมี่บุษกรบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แบงค์ฮะเลื่อนนิดนึงบอกว่าสวัสดีค่ะคุณจอนและทุกๆคนขอโทษที่หายไปนานนะคะแต่จะกลับมาแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะครับนะฮะแล้วก็ต้อนรับคุณดุ๊กด้วยนะฮะมาเป็น new member ของเรานะครับสวัสดีนะครับนะฮะใครมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเช็คสถานะของตัวเองกันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มาดูกันหน่อยว่ายังคงเป็น member ยังเป็น supporter กันอยู่หรือเปล่านะครับนะฮะคุณนิน่าสวัสดีครับนะคุณธนนนท์สวัสดีด้วยนะครับหลายคนทักว่าเรามาเร็วแฮะหรือว่าปกติมันต้องประมาณ5โมงครึ่งไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนเวลาแล้วนะเป็น5โมงครึ่งแทนแล้วเราเร็วกว่าเอเวอร์เรสต์ใช่ใช่นี่เรามาเร็วกว่าปกติจริงๆครับผมนะครับคุณรัตินันคุณลีนะครับนะฮะทักทายแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์มาด้วยนะครับคิดยังไงกับพ่อค้าขนมเปี๊ยะครับเทพไหมป่าก็วันนั้นผมก็ได้หัวเราะทั้งใน Instagram นะครับแล้วก็ใน Twitter อย่างเมามันครับผมแล้วก็หน้ามันน่าสังเกตมากเลยนะวันนั้นเขาใส่เสื้อสีแดงนะแล้วคนอื่นใส่เสื้อสีเหลืองก็เลยงงว่าเขาคือมันเป็นอะไรเหรอมันเป็นสีเสื้อแหละมันเป็นเทรนด์เหรอหรือว่าอะไรนะครับสีเสื้อไม่เหมือนคำซอสแต่ปังไหนเมื่อวานนะครับผมไปกินข้าวที่ร้านเมซงเบลตามรอยพี่แขกกับพี่ซี่ไปนะครับแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยหลายท่านเหมือนกันเข้ามาทักบอกว่าติดตามดูรายการ Daily Topic จริงนะเนี่ยโอ้ยดีใจจังเลยใช่ๆๆแล้วก็ฝากกำลังใจมาให้ทีมงานทุกท่านพิธีกรโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะก็นอกจากฝากเงินมาด้วยไหมครับนอกจากเขาบอกว่าเขาซับซัพพอร์ตอยู่เอ้ยน่ารักมากเลยนะครับนะนอกจากจะติดตามกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ยังสามารถสนับสนุนกันแบบรายเดือนได้นะครับนะฮะสวัสดีป้าเรืองด้วยนะฮะป้าเรืองนะครับป้าเรืองก็มาดูอยู่นะครับนะคุณพีชสวัสดีนะครับโอ้นะครับทยอยมากันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูหัวข้อกันหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ย้ำกันด้วยนะครับถึงวิธีการสนับสนุนของพวกเรานะครับ YouTube Membership แล้วก็ Facebook Supporter นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ทาง YouTube สะดวกทาง YouTube นะครับก็สังเกตที่แถบสีฟ้านะที่อยู่ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนั้นก็กดเข้าไปได้นะครับหรือว่าจะไปกดที่ปุ่มจอยหรือว่าปุ่มสมัครนะครับที่อยู่ข้างปุ่ม Subscribe หรือว่า Subscribe นั่นแหละครับก็เข้าไปเลือกดูนะครับว่าสะดวกจะสนับสนุนเราในแพ็กเกจไหนนะครับนะก็แพ็กเกจเริ่มต้นก็อยู่ที่150บาทต่อเดือนนะครับตกวันละ5บาทเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะสนับสนุนเรานะครับแล้วก็อยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้ให้ดูติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับมีคนคอยจัดหนักรัฐบาลเผด็จการให้นะครับนะก็สามารถสนับสนุนเข้ามาได้นะครับเลือกช่องทางเลยครับจะจ่ายผ่านทางบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับหรือว่า wallet ต่างๆก็ได้เข้าไปกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนกดยืนยันก็เป็นเมมเบอร์ทาง YouTube แล้วนะครับแถมก็ยังจะมีแบดจ์นะครับมีตราขึ้นด้วยนะครับ
เป็นการบ่งบอกว่าคุณเป็นเมมเบอร์ของพวกเรานะครับแล้วก็ยังมีพวกอิโมจิอิโมติคอนอะไรต่างๆให้คุณได้เล่นสนุกได้อีกเยอะเลยนะครับนะฮะยังไงก็สามารถสนับสนุนได้ถ้าใครสะดวกทาง YouTube นะครับส่วนทาง Facebook ก็สะดวกเหมือนกันนะครับFacebook เนี่ยใต้ไลฟ์นี้เลยนะครับข้างกล่องคอมเมนต์จะมีปุ่มสีเขียวจะมีรูปหัวใจอยู่นะครับกดปุ่มนั้นเลยครับเพราะปุ่มนั้นก็คือปุ่ม Become a Supporter นั่นเองนะครับแล้วก็ Facebook เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาเลือกแพ็คเกจเลยครับนะมีแพ็คเกจเดียวเลยตกวันละ 6-7 บาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะแล้วก็เลือกช่องทางนะฮะในการสนับสนุนได้นะครับก็มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือผูกกับค่าโทรศัพท์รายเดือนอันนี้สะดวกสุดๆเลยครับนะฮะแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนกดยืนยันก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์เราทาง Facebook แล้วนะครับนะฮะแหมคุณนัทยาบอกว่ามาทันส่วนคุณ DK Blue Mountain นะครับซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้รายการเราอีกหนึ่งท่านเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยวันนี้มาเร็วจริงๆต้องมา 5:00 ตรงนะครับผมจริงๆต้องมา 5:00 ตรงครับใช่ใช่นะฮะเราเริ่มติดนิสัยของพี่แขกนะฮะก็คือเป็นพี่แขกเขาจะมีเวลาคำประกาศสากลครับผมนะครับตอนนี้ของเราก็เป็น Daily Topic นะฮะเวลา Daily Topics นี่ก็จะมีเลทๆกันบ้างนะครับสวัสดีคุณสิริ PK ด้วยนะครับคุณกันนิธินะครับคุณนัทยานะครับคุณอดิเทพด้วยนะครับสวัสดีนะครับนะฮะคุณมุกนะครับสวัสดีนะครับคุณพินอกซีนะครับใช่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณมุกเป็นไงบ้างครับเห็นช่วงนี้คุณมุกเงียบไปเลยนะครับไม่รู้คุณมุกเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้นะครับนะฮะยังไงก็ฝากความคิดถึงด้วยนะครับคุณ MX48 Live นะครับสวัสดีนะครับบอกว่าพี่แขกก็มันส์อันนี้ก็ต้องดูทำไมวันนี้มาไวเฮ้ยนี่มันทุกคนงงกันหมดเลยต่อไปนี้เราจะมาไวทุกวันโอ้ตายมาไวทุกวันขอให้ติดตามถ้าวันไหนเรามาช้าครับก็คือมาช้าครับผมมาช้าก็คือมาช้าใช่ถ้ามาช้าก็คือมาช้าก็คือสายครับครับผมอ่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อข่าวกันหน่อยดีกว่านะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับนะฮะวันนี้ก็จะมีประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลขยายเวลาปล่อยตัวชั่วคราวน้องรุ้งปนัสยานะครับซึ่งก็มันก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่กับคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยคนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมกันนะครับนะก็แปลกประหลาดมากครับนะฮะที่กลายเป็นว่าคนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยต้องเสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในคุกนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จริงๆมีหลายต่อหลายคนนะครับที่ยังคงถูกจองจำอยู่ในคุกนะฮะทั้งๆที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินด้วยซ้ำว่าผิดนะครับประเทศอะไรกันเนี่ยประเทศอะไรกันประเทศวิปริตฮะนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นงานนโยบายนะครับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแสดงจุดยืนไม่ส่งตัวแทนร่วมรับเสด็จในงานรับปริญญาครับนะฮะซึ่งก็ระบุว่า1เป็นการสนับสนุนระบบศักดินาและ2เป็นรูปแบบหนึ่งของการกดขี่ให้คนไม่เท่ากันครับนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้นะครับนะแล้วก็ยังมีประเด็นครม.นะครับเห็นชอบร่างพรบ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนครับที่กรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นผู้เสนอครับไก่อูปะยังเป็นไก่อูอยู่หรือเปล่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นไก่อูยังอยู่ครับน่าจะยังอยู่นะนะครับเดี๋ยวฝากน้องกริ่งเช็คนิดนึงนะครับว่าตอนนี้คนคุมกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยยังเป็นไก่อูอยู่หรือเปล่านะฮะบางทีไม่อยากใช้คำว่าคุมเลยนะเพราะจริงๆมันควรจะเป็นของประชาชนนะนะครับสรุปปี65อะไรแพงขึ้นบ้างนะครับแล้วก็แพงขึ้นกี่บาทจากเดิมเนี่ยนะครับมาเปิดกระดานราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และเป็ดสดกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าราคาขึ้นเท่าไหร่นะครับก็กระทบหมดครับเรื่องปากท้องนะของประชาชนนะครับใช่ครับนะฮะโอ้นะแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นของเรื่องดราม่าราคาหมูนะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงหมูนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับนะกับประเด็นความอัปยศของระบบปศุสัตว์ไทยครับความอัปยศแค่ชื่อหัวข้อข่าวก็จุกแล้วอ่ะจุกนะจุกจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องไหนอีกเดี๋ยวขอดูหน่อยว่านะครับปรากฏการแพงทั้งแผ่นดินสู่แรงกระเพื่อมศึกพลังประชารัฐนะครับปะทะกับประชาธิปัตย์ครับหลังสสพปชรนะครับชี้ว่าของแพงเพราะผู้บริหารกระทรวงเป็นกลุ่มการเมืองเก่าแก่นะครับไร้ศักยภาพครับเอาไงกันเนี่ยเริ่มตีกันแล้วเหรอยังไงกันยังไงกันนะครับไม่ต้องโยนขี้หรอกมึงก็ทั้งคู่แหละก็จริงเนาะมึงก็ทั้งคู่แหละ
ทำเป็นโยนกันไปโยนกันมาพวกมึงอ่ะทั้งคู่แต่พอพูดถึงแบบขั้วการเมืองคนละฝั่งอะไรในวันนี้ตอนขับรถมาผมเห็นป้ายหาเสียงของเขตเนี้ยที่ของพรรคพี่เต้เขามีข้อความว่าถ้าคุณอยู่ตรงข้ามลุงตู่เราคือพวกเดียวกันกูไม่เอาได้ไหมอันนั้นผมก็ว่าอย่างหนึ่งนะแต่อีกอันนึงที่ผมรู้สึกฮามากก็คือของพรรคกล้าครับเขาเรียกว่าสร้างอะไรนะสร้างการเมืองคุณภาพหรืออะไรสักอย่างไอ้เราก็แบบกล้าเนาะกล้าเนาะกล้าเนาะพรรคกล้าเนาะกล้าเนาะเออนะครับช่างกล้านะครับคุณซันโต้ไฟเย็นนะครับบอกว่าพี่จอนพูดเรื่องนี้ด้วยครับเกี่ยวกับกรมตำรวจนะฮะเรื่องของเงินที่ถูกยักยอกไป14ล้านบาทเหรอครับโอ้เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเช็คนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นก้าวไกลยื่นร้องกกต.ครับปมธรรมนัสปราศัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.สงขลานะครับเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่านะครับได้เห็นคลิปนั้นยังอันไหนฮะได้เห็นคลิปนั้นไหมที่ธรรมนัสเขาขึ้นเวทีอ่ะก็บอกรวยรวยเออที่บอกว่าผู้สมัครของเราต้องเพียบพร้อมทั้งเข้าใจว่ารู้สึกจะพูดเรื่องชาติตระกูลครับอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เรื่องฐานะด้วยเออก็แบบว่าเหมือนประมาณว่าถ้ามีผู้สมัครแบบไปพบไปหาหรือสสในพื้นที่นั้นเนี่ยไปหาแบบเขาไม่มีตังค์ให้อ่ะเออมันก็แย่นะเออแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเอาเงินไปใช้ก่อนไหมเอาอันนี้ไปใช้ก่อนไหมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แบงค์ลองเช็คดูก็ได้รู้สึกว่าผมรีทวีตไว้ในTwitterนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูก็ได้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคลิปนั้นนะเดี๋ยวนี้มันสามารถหาเสียงกันได้ถึงขั้นนี้เลยเหรอผมตกใจมากว่ามันขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มีข่าวด้วยใช่ไหมแล้วก็มีข่าวด้วยว่าเขตนี้เนี่ยมีบางพรรคเขามีข่าวหลุดข่าวรั่วออกมาว่าหัวละ1,500เออผมก็แบบแล้วกูได้ไหม มาให้ถูกบ้าง อยากได้มาช่วยมาด้วยเออนะครับของมันต้องมีครับช็อปครั้งนี้เพื่อประชาชนนะครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวกองทัพอากาศครับซื้อเครื่องบินรบวงเงิน 1.38 หมื่นล้านบาทครับประเดิมก่อน4เครื่องแรกนะครับแล้วก็เล็ง F-35 เพื่อความน่าสะพรึงครับไม่ให้ใครเนี่ยกล้ามาแย้มกับประเทศเรานี่โอ้โหเรื่องตัวแรงเลยใช่ไหมใครเขาจะกล้ามาแย้มกับประเทศเราไม่มีหรอกครับเรามันโหมีลูกพี่ใหญ่ขนาดนี้คุ้มกลาหัวอยู่เออเดี๋ยวอาจารย์แบงค์เช็คอันนี้กับน้องกริ่งอีกทีก็ได้ครับว่ามันคือคลิปนี้ใช่ไหมเออนะครับเพื่อความชัวร์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช่ก็เดี๋ยวเราเอามาเปิดตอนช่วงที่เราพูดข่าวนี้ก็ได้นะครับแม้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นคลิปหาเสียงเก่าหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นอันล่าสุดนี่แหละเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับนะแต่ว่าคือมันจะน่าแปลกใจมากเพราะว่าผมจำได้ว่ามันมักจะมีการบอกว่าเป็นคนในภูมิภาคอื่นเป็นคนในภาคอื่นที่มักจะแบบว่าแบบเนี่ยแบบหิวเงินใช่ไหมต้องแบบว่าเป็นพวกนี้ไม่มีการศึกษาไม่ฉลาดโดนนักการเมืองหลอกแล้วก็ไม่เข้าใจประชาธิปไตยหลอกก็ซื้อสิทธิ์ขายเสียงการโดยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าจะเป็นคนภาคใดภาคหนึ่งใช่ไหมจำได้ว่าสมัยกปปส.นี่ก็มักจะแบบว่าโยนไปให้ภาคอื่นใช่ไหมฮะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าถ้าอันนี้เนี่ยเป็นที่สงขลาเนี่ยผมก็จะแปลกใจนะว่ามันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในภาคใต้ด้วยเหรอครับใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่เคยอยู่ในกระบวนการสำนึกของเราเลยนะใช่ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีเรื่องแบบนี้มันจะมีการยืนยันตลอดว่าเนี่ยแหละอันนี้ก็จะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาก็จะบอกว่าเสียงคุณภาพก็จะอยู่ตรงบริเวณไหนบ้างแบบนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวรอคอยแล้วก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ชมใครมาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ที่เห็นอยู่นะครับถ้าเกิดมาแล้วก่อนที่เราจะเข้าข่าวกันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถสนับสนุนพวกเราแบบรายวันกันได้เติมพลังชีวิตแบบรายวันให้กับผมให้กับครูทอมให้กับพ่อหมอแล้วก็อาจารย์แบงค์ด้วยนะครับให้กับ Spoke Dark TV ของเราผ่านทางบัญชีกสิกรไทยนะครับ0698975539หรือสแกน QR Code ก็ได้นะครับนะครับผมนะครับนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเรารอคุณผู้ชมเข้ามาอีกนิดหน่อยดีกว่านะครับนะวันนี้สงสัยดูท่าทางเราจะมาเร็วจริงๆแหละนะครับคุณผู้ชมจะเข้ากันมาช้านิดนึงนะครับเริ่มค่อยทยอยปกติจะประมาณ5โมงครึ่ง
ห้าโมงสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็เลยอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้มาเร็วอ่ะใช่ใช่ไม่ไงจะห้าโมงสี่สิบแล้วเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมาใช่ทยอยมากันแล้วนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาข่าวของเราเนี่ยพ่อหมอไอตัวคลิปสั้นที่เพิ่งออนไปเนี่ยครับที่เกี่ยวกับซูดานเนี่ยพอจะหยอดเป็นน้ำจิ้มได้ไหมฮะเผื่อคุณผู้ชมจะไปติดตามดูย้อนหลังกันได้ได้ได้เกี่ยวกับยังไงนะฮะก็เพิ่งปล่อยคลิปเกี่ยวกับซูดานไปเพราะว่าจริงๆมันก็ต่อเนื่องจากจ่อข่าวตื้นด้วยป่ะเพราะเราก็ได้พูดเรื่องนี้ไปเหมือนกันใช่แต่ว่ารอบนี้คือว่าก็คือเป็นความคืบหน้าเป็นความคืบหน้าก็คือว่ากองกำลังทหารเนี่ยก็เข้ายึดอำนาจเบ็ดเสร็จอีกแล้วเรียบร้อยเพราะว่าจากเป็นเผด็จการมา30กว่าปีเออครับผมตอนตั้งแต่อาบาเชียใช่ไหมครับผมแล้วก็มาเป็นอับดุลลาฮัมด็อกที่เป็นนายกที่มาเซ็นร่วมกับทหารแล้วก็โอเคก็เหมือนว่าจะทำให้ซูดานมีประชาธิปไตยแต่ในที่สุดครับตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วครับเบ็ดเสร็จครับกองทัพกองทัพก็กลับเข้ามาแล้วทำไมมีสันดานอย่างนี้ทั่วโลกเลยครับสันดานอย่างนี้ทั่วโลกจริงๆไม่เข้าใจครับนั่นเลยฮะแล้วก็เริ่มมีคนตายแล้วด้วยคนตายแน่นอนครับทวงอะไรกันแล้วครับก็ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะใช่ครับแต่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นจริงๆนะครับว่าถ้าเกิดไม่สู้ก็จะเนี่ยแหละครับอยู่ภายใต้อำนาจรองเท้าบูทนะฮะของทหารจริงๆหรือว่ารองเท้าใต้ตีนเผด็จการต่อไปอ่ะคือถ้าเกิดไม่สู้อ่ะนะครับซึ่งอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งประเทศที่เราเห็นการต่อสู้อย่างเข้มข้นก็คือเมียนมาครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็สู้กันแบบเข้มข้นเลยแหละเออนะครับแต่ว่าก็แน่นอนประชาชนก็เป็นคนที่ต้องมารับผลกระทบนะครับแล้วตายกันเยอะมากด้วยครับตายกันเยอะมากแต่เขาสู้กันจริงๆนะเขาสู้กันจริงๆแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าตามข่าวนี่มันจริงหรือเปล่าที่บอกว่าก็มีทหารแปรพักไปเยอะพอสมควรมีตำรวจนะฮะที่เขาเรียกว่าเหมือนย้ายไปอยู่ฝั่งประชาชนเนี่ยเยอะเหมือนกันหลายพันคนนะครับถ้ามันเป็นตัวเลขจริงก็น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยได้บ้างไหมฮะก็ไม่เห็นมีเลยฮะหมายถึงว่าทหารจะแปรพักมาอยู่ข้างประชาชนเหรอครับโอ้โหมันไม่มีอะฮะทหารตำรวจเขาไม่คิดจะมาอยู่ฝั่งประชาชนบ้างเลยฮะไม่ยากครับอยู่แต่แล้วอยู่ข้างคนถูกเสมอดีกว่าอย่างเดียวที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนก็คือแดกภาษีประชาชนนั่นแค่นั้นแหละเข้ามาเรื่อยๆเคียงเอาภาษีไปแดกอ่ะครับแค่นั้นเลยแล้วไม่ใช่แค่ประชาชนไทยด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อบ่ายเนี่ยก็เห็นข่าวว่าเดี๋ยวประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินน่ะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาไทยอ่ะก็จะเก็บตังค์ละเท่าไหร่นะ300ไม่อยากเชื่อเลยนะผมได้ยินข่าวอยู่คืออันนี้มีความเป็นไปได้ไหมว่าแม่งถังแตกจริงแต่คือสำหรับผมรู้สึกแม่งถังแตกจริงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะคือมันก็ต้องมีการพยายามจะชดเชยในเรื่องของโควิดอะไรมากขึ้นแจกเงินแม่งคงจะทำแบบเนี่ยล็อกดาวน์หรืออะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คงจะอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าดูท่าทางแล้วก็พยายามจะปัดผ่อนข้ามๆอะไรไปได้ก็เนียนๆกันไปจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบใช่แล้วดูนโยบายนี้มันแตกแน่นโยบายนี้มันดูไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเลยไงใช่ไหมอ่ะแล้วโอเคแหละถึงเป็นแบบ300คือ10เหรียญแต่แบบว่าในความรู้สึกของคนเราคือแบบผมเก็บค่าเข้าด้วยวะเก็บค่าเข้าประเทศไปด้วยวะนี่ไม่นับว่ากูไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกูยังต้องจ่ายคนละราคากับคนไทยครับอันนี้กำลังคิดอยู่ว่าเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะแล้วเราไปเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆมันมีราคามันมีราคาแยก foreigner กับแบบว่าแบบคนในประเทศป่ะเท่าที่เคยเห็นเท่าที่จำได้ไม่มีนะผมก็นึกไม่ออกนะผมว่าผมไปแบบพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามก็มันก็ราคาเดียวกันหมดเลยมันราคาเดียวเลยนอกจากว่ามีบางประเทศจะมีเงื่อนไขพิเศษอย่างเช่นถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในอินเดียเนี่ยนะครับถ้ามีพาสปอร์ตไทยอ่ะจะเข้าได้ฟรีเฮ้ยก็มีเหมือนกันบางที่นะครับเหมือนเราว่าดีลกันไว้ใช่ดีลกันไว้รัฐบาลอินเดียกับไทยอะไรเงี้ยจะเป็นพันธมิตรกันในบางสถานที่อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็อย่างที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับเวลามาเที่ยวไทยเนี่ยต้องจ่ายเยอะกว่าเนี่ยนะครับก็เคยเห็นทางภาครัฐเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราจ่ายภาษีกันอยู่แล้วดังนั้นเวลาไปสถานที่ท่องเที่ยวสามารถจ่ายถูกกว่าแต่นักท่องเที่ยวอ่ะเขาไม่ได้จ่ายภาษีแบบคนไทยไงก็เลยต้องจ่ายแพงกว่าไม่แปลกประหลาดเขาให้เหตุผลนี้คือแล้วเขาเข้ามาซื้อของในบ้านเราแล้วอันนั้นมันไม่นับว่าเสียภาษีหรอวะก็เสียภาษีทางอ้อมอยู่แล้วป่ะแล้วแบบสถานที่ท่องเที่ยวบางที่เงี้ยแล้วคือแบบ
กลัวว่าชาวต่างชาติจะรู้สึกไม่ดีนะป้ายเขียนเป็นเลขอารบิกกับเลขไทยต่างกันด้วยไงให้อ่านไม่ออกเออกับว่าเขาไม่รู้จักเลขไทยไงแต่ว่าอย่าเขานับเลขศูนย์เขาก็รู้แล้วมึงนั่นน่ะดิแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็อาจจะศึกษาเลขไทยแล้วนะก็เป็นไปได้นะแปลกประหลาดนะครับแปลกประหลาดจริงๆอันนี้ผมเคยเจอกับตัวคือที่พัทยาเหมือนแบบฝรั่งที่เขาแบบเขาอยู่เหมือนเขาอยู่พัทยาจนแบบนานแล้วอ่ะครับจะไปเที่ยวคอนเทนต์แล้วแบบเจอไอ้ราคาบัตรนี่คนละราคานี่แบบเขาอารมณ์เสียนะครับใช่ไหมรู้สึกแย่หน้าเปลี่ยนสีเลยอ่ะครับผมจำได้ว่าเรื่องนี้ผมเคยถามจำได้สมัยตอนที่แบบถ่ายรายการอ่ะตอนสมัยวัยรุ่นอ่ะก็แบบก็งงว่าทำไมราคามันถึงไม่เท่ากันแล้วก็เหมือนแบบอารมณ์ว่าผมจำไม่ได้ว่าใครไม่รู้ว่าทีมงานหรือเปล่าหรือเขาพูดเล่นๆหรือเปล่านะแต่เขาก็พูดในลักษณะที่ว่าก็เขาคือการที่เขาได้เข้ามาเห็นแบบศิลปะอันงดงามของไทยนี่ก็ถือว่าเป็นแบบเป็น privilege สำหรับเขาอ่ะเข้าใจป่ะซึ่งผมแบบเย็ดแค่จริงเหรอวะแม่งมันเลอค่าขนาดนั้นเลยเนี่ยสมัยที่เรายังเป็นสลิมอยู่เรารู้สึกว่าโอ้ยชิคเก้ไม่ใช่แบบว่ามันมูลค่ามันนับไม่ได้เลยเนอะราคาแค่นี้เนี่ยกับความแบบว่าอิ่มเอมใจที่คุณได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยที่แบบงดงามเนี่ยมันมีราคายูนีแล้วก็แบบหรอแต่จำได้จริงๆผมจำได้ว่ามันเคยมีคนพูดแบบนี้ให้ผมได้ยินน่ะแล้วผมก็แบบมันจำติดใจจริงๆฮะเหตุการณ์นี้ประมาณกี่ปีครับผมว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วฮะเป็น10ปีแล้วฮะตอนผมน่าจะแบบผมยังไม่20ด้วยซ้ำมั้งครับผมยังไม่20ด้วยซ้ำมั้งตอนนั้นแต่นี่ผมนึกออกว่ามีอีกประเทศนึงที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะจ่ายแพงกว่าหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนในประเทศไม่ต้องจ่ายเลยแต่นั้นนักท่องเที่ยวต้องจ่ายก็คือที่ประเทศพม่าเวลาจะไปหลายๆที่อย่างเช่นเวลาไปวัดครับอย่างเช่นเจดีย์ชเวดากองเองหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยครับถ้าเป็นชาวต่างชาติไปจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ต่างๆแล้วก็จะมีค่ากล้องถ่ายรูปด้วยถ้ากล้องถ่ายรูปไปราคานี้กล้องวิดีโอราคานี้อ๋อใช่ๆเป็นแบบนี้ด้วยนะเหมือนชายแดนใช่แล้วก็จำได้ว่าก่อนหน้านี้อ่ะถ้าจะไปพม่าเนี่ยต้องเสียตังค์เหมือนกับค่าใช้สนามบินเขาด้วยนะแต่เหมือนว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่าใช้จ่ายส่วนเนี้ยว้าวไอ้ว้าวเฮ้ยแต่นี่ผมนึกออกประเทศนึงครับเนปาลครับอ๋อครับผมบางสถานที่ที่แบบคนละราคาแบบชัดเจนครับอ๋อเหรอๆแต่ว่าไทยแต่ตอนนี้ก็นั่งเพราะที่เราเท่าที่นั่งฟังมาแน่นอนประเทศไทยแถมว่าก็มีความเขินอายครับหรือความอะไรสักอย่างคือต้องใช้เลขไทยด้วยนะเลขไทยนะต่างชาติจะได้ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังก็มีพม่าครับใช่ไหมฮะแล้วก็เนปาลครับก็เนี่ยแหละครับนั่งฟังแล้วก็แบบก็เหล่านี้เนาะแต่นี่อยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นชาวกัมพูชามาเที่ยวไทยเนี่ยแล้วเขาเห็นราคาเขาจะว่ายังไงเพราะว่าเลขไทยเลขเดียวกันเลขเดียวกันเลขเดียวกันเลขไทยเลขกัมพูชาเขียนแบบเดียวกันโอ้ยตายนะครับคุณปลาทองบอกว่าสรุปเลยก็คือประเทศโลกที่1เนี่ยจะไม่มีหรือไม่ค่อยมีเลยครับใช่ฮะผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะคุณกอบการบอกว่าแผ่นดินทองจริงแผ่นดินทองแผ่นดินจริงๆนะอันนี้คือผมแบบผมจำได้เลยว่าสุวรรณภูมิไงสุวรรณภูมิแปลว่าแผ่นดินทองคือผมจำได้จริงๆว่าแบบเขาบอกไว้อย่างนั้นแต่ว่านั้นคือเมื่อประมาณสักผมว่าก็เกือบ10กว่าปีแล้วอ่ะครับเกือบ20ปีแล้วอ่ะที่ผมได้ยินมากับหูเลยว่าแบบก็มันดีแค่ไหนแล้วที่เขาได้เข้ามาสัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมไทยซึ่งแล้วก็แบบนี่แหละเป็นบุญกับชาวต่างชาติก็เป็นบุญตีแล้วใช่ครับผมเป็นบุญตีแล้วผมแผ่นดินทองทองเคคุณอิสริยาบอกว่ามั่นมากแล้วทุกวันนี้ก็เก็บ300ค่าเหยียบแผ่นดินไทยครับผมครับผมแล้วเห็นเขาบอกว่าที่เก็บมา300เนี่ยเขาจะหัก50บาทไปเป็นเรื่องค่าประกันอะไรสักอย่างสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยก็ไม่รู้เหรอเออพยายามจะหาเหตุผลแล้วมาครับผมใช่เหตุผลไปขนาดนั้นเลยเหรอวะหรือว่าจริงๆมันต้องมีค่าประกันเพราะว่าคือถ้าเป็นต่างประเทศนี่คือแบบบริษัทประกันเขาไม่ cover ป่ะเพราะตอนนี้เรามีพรกฉุกเฉินน่ะแต่ปกติหรือว่าเขาจะไม่นับแค่เฉพาะตอนที่มีแบบกฎอัยการศึกหรืออะไรแบบนี้หรอ
อันนี้ไม่รู้แต่คิดว่าแต่ถ้าประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวก็ควรต้องมีด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อมาจากต่างประเทศอะบางทีอะบริษัทประกันเขาจะไม่ cover ถ้าเกิดว่าคุณเดินทางไปประเทศที่มันมีความไม่ปลอดภัยทางด้านการเมืองหรืออะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกหรือเปล่าหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยพอมันมีไอ้พรกฉุกเฉินเนี่ยแบบนี้เขานับด้วยหรือเปล่าอุ๊ยแล้วเห็นในข่าวเขาบอกว่าเขาจะตังส่วนนี้ไปพัฒนาพวกสาธารณูปโภคต่างๆที่สถานที่ท่องเที่ยวนะเช่นห้องน้ำห้องท่าจะทำให้เป็นโถสุขภัณฑ์อย่างดีแบบที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเห็นหรอข่าวเขาว่าอย่างนั้นเราก็รอซึ่งผมการันตีแล้วว่าแม่งไม่มีทางเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นแม่งก็เกิดขึ้นแค่ไม่กี่ที่ผมรอขี้เลยครับผมรอขี้เลยบอกตรงๆว่ารอขี้เลยนะฮะคุณ Blassberry บอกว่าค่าประกันนี่เอาไปทำค่าลูกรังหรือเปล่าครับผมนะฮะแล้วกรณีต่างชาติมาแล้วโดนข่มขืนตายเนี่ยรัฐรับผิดชอบป่ะนะฮะคุณแคนถามมานะครับเรื่องแบบนี้ก็จริงฮะถึงเราไปทำประกันให้เขาก็ใช่ว่าเขาจะอยู่ในประเทศนี้แล้วปลอดภัยฮะครับนะฮะคุณชุลีบอกว่าประกันครอบคลุมตามคำแนะนำของรัฐบาลประเทศต้นทางค่ะเช่นนอร์เวย์ถ้าไม่ห้ามอะไรนะถ้าไม่ห้ามให้ไปก็คือประกันเนี่ยก็ครอบคลุมทุกอย่างเลยแต่ว่า2ปีมานี้เนี่ยเขามีข้อยกเว้นเรื่องโควิดอ๋อครับผมอ๋อแล้วก็เรื่องข่าวคุณวินิจทักมาเกี่ยวกับข่าวสวนสัตว์ที่ปทุมใช่ไหมฮะพันกว่าล้านนี่มันพอหรออันนี้ผมถามจริงๆนะคืออยากรู้ว่าพันกว่าล้านอ่ะมันพอสำหรับการทำสวนสัตว์จริงเหรอโอ้โหคือผมไม่รู้นะเพราะคือผมรู้สึกว่าหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นที่ที่เอาไว้ดูแลที่เอาไว้โชว์ว่างั้นดีกว่าแล้วมันก็ต้องมีพื้นที่ดูแลแล้วก็ต้องมีเรื่องของแบบเหมือนดูแลสุขภาพที่มีสัตว์ป่วยมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยระบบสาธารณูปโภคในเรื่องของการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะสร้างตรงไหนในปทุมนะไม่แน่ใจฮะแต่ว่าที่ผมงงมากกว่าคือพันกว่าล้านน่ะมันพอวะพอมั้ยใช่มั้ยคือบางทีแบบว่าสถานที่ที่อยู่อาศัยของนะฮะบางทียังสูงกว่านี้เยอะเลยนะฮะใช่ครับอันนี้สัตว์นี่หลากหลายชนิดเลยนะฮะหรือว่าโนนบอกมาว่าสร้างที่คลอง6ครับคลอง6อ๋อแถวคลอง6ใช่ไหมครับคลอง6คลอง7แถวนั้นแหละฮะเออนะครับคุณธนาโนนบอกว่าคลอง6ส่วนคุณสิงห์ทองบอกคลอง7ก็ส่วนนั้นนะคลอง6ครึ่งแล้วกันคลอง6ครึ่งนะฮะมาเฉลี่ยอย่างนี้ประมาณนั้นเฉลี่ยกันครับผมโอ้ยน้อยกว่าคลององอ่างอีกคุณวินิจจริงปะไม่รู้จริงป่ะคลององอ่างเท่าไหร่วะคลององอ่างแต่ว่าผมเห็นว่ามัน 1,600 1,700 ประมาณนี้ป่ะเออคืออันนี้หมายถึงนี่นะหมายถึงตัวสวนสัตว์นะแต่ว่าถ้าคลององอ่างนี่ราคาแพงกว่านี่ผมแบบช็อกเลยนะช็อกเลยนะอุ๊ยอันนี้300ไร่นี่เออ300ไร่เลยเหรอนะว่ามันเป็นเรื่องราคาที่ดินหรือเปล่าแบบยังไงว่าที่อันนี้คือเขาย้ายมาจากเขาดินใช่ไหมใช่ดินเดิมใช่เออที่ดินแบบข้างในเขาอาจจะแพงกว่าหลายเท่าหรือเปล่าพอไปอยู่คลอง6แล้วมันถูกลงคลอง6ตรงนั้นเหมือนได้รับพระราชทานไหมฮะใช่ครับโอ้เป็นอันนี้คือเฉพาะสิ่งฟาซิลิตี้เขาแหละครับพันล้านนั่นแหละดิฮะคือเหมือนค่าที่ด้วยใช่ใช่โอ้เขาบอกว่าจะทำเป็นสวนสัตว์ที่มีความทันสมัยระดับนานาชาติด้วยนะแบ่งโซนเป็นทวีปต่างๆงี้ก็เลยนี่ไงก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าพันกว่าล้านนี่มันพอเหรอครับ 1,100 ล้านอาจจะพอก็ได้นะถ้าแบบว่าไม่รวมค่าที่ไม่แล้วพ่อหมอคืออะไรรู้ป่ะครับคือผมมีความรู้สึกว่าค่าสวนสัตว์เนี่ยพันกว่าล้านใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นค่าเครื่องบินรบเนี่ย 13,000 ล้านนะโอ้โหคุณเอาไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้เปล่าไม่ผมแค่คิดเฉยๆคืออะไรอะไรอะไรที่ประชาชนจะได้เข้าไปใช้ได้เข้าไปอยู่ได้เข้าไปได้เขาเรียกว่าได้เข้าไปเนี่ยก็คือมันจากเงินภาษีอ่ะเข้าใจปะคือแบบว่าเออได้เข้าไปศึกษาเด็กจำนวนเยอะมากก็คงจะไปทัศนศึกษาการอะไรแบบนี้แต่ว่าพันกว่าล้านอ่ะเราก็อยากรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ในขณะที่เครื่องบินรบมาฮะมาแค่วันเด็กอะนะไม่พอดียีราฟมันบินไม่ได้หรือเปล่าหมื่นกว่าล้านเฮ้ยมันยีราฟมันบินไม่ได้เชื่อไม่ได้มันเป็นเรื่องป้องกันอาณาจักร
เป็นความมั่นคงอยากรู้ว่าป้องกันอะไรพวกกูบ้างเนี่ยเพราะว่าขนาดคนในประเทศโดนยิงตายกลางเมืองโดยน้ำมือทหารเนี่ยนะครับแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าปกป้องเราหรือเปล่าเออนะครับทหารบ้านเราก็ไม่ได้มีไว้ปกป้องประชาชนเลยอยู่แล้วเผลอๆอีกครึ่งบินลบนี่แหละจะมาสู้กับประชาชนครับผมเออตั้งแต่เกิดมาก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ทยอยมากันแล้วนะครับก็ทักทายอีกครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มข่าวของเรากันแล้วนะครับย้ำอีกครั้งใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนี่เลยด้านล่างนี้นะครับเติมพลังแบบรายวันให้กับพวกเราหน่อยนะครับผ่านทางบัญชีกสิกรไทย0698975539หรือสแกน QR Code ก็ได้นะครับมาเติมพลังให้กับพวกเราก่อนที่จะเข้าเนื้อหาข่าวกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งด้วยว่าสำหรับmembership ของเรานะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ขึ้นหวอตามเดิมเลยครับนี่ฮะแล้วก็ค่อนข้างกังวลพอสมควรเพราะว่าก็ต่ำกว่า 12,000 แล้วนะครับนะเออวันก่อนผมเมื่อวานนี้ก็บอกไปว่าวิกฤตอยู่ครับผมวันก่อนผมมาลบไป100นึงวันนี้ลบไปอีกเกือบ100ใช่นะครับเรา60โอ้โหต้องช่วยกันนะครับอย่าปล่อยให้สปอคดาร์กหัวออกนะครับผมนะฮะก็อยากเห็นแถบอยากเห็นแถบสีเขียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ฝากคุณผู้ชมด้วยเพราะตอนนี้เราก็วิกฤตกันแล้วนะครับเกิดแล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับมาเริ่มข่าวกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับศาลขยายเวลาปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งปนัสยานะครับถึง25พฤษภาคม65ครับนะฮะวันนี้นะครับเวลาประมาณบ่าย 2:30 ครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับรายงานว่าศาลอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งปนัสยาในคดีแต่งครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอนครับแค่ฟังชื่อแค่ฟังชื่อคดีชื่อคดีนะฮะเรามาฟังชื่อคดีอีกทีนะครับคุณผู้ชมศาลอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งปนัสยาในคดีแต่งครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอนนะครับต่อไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม65ครับซึ่งเป็นวันสอบปลายภาควันสุดท้ายของรุ้งด้วยนะครับจากเดิมที่จะครบกำหนดปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ครับทำให้รุ้งเนี่ยไม่ต้องถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำในวันนี้นะครับโดยศาลให้รุ้งปนัสยาปฏิบัติ5เงื่อนไขเดิมคือห้ามกระทำการที่เสื่อมเสียต่อสถาบันห้ามร่วมชุมนุมกักบริเวณที่บ้านใส่กำไล EM และออกนอกบ้านได้เฉพาะไปเรียนและไปศาลนะครับแต่ได้แก้ไขเรื่องการออกนอกบ้านจากเดิมห้ามนะฮะ24ชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นห้ามเฉพาะเวลา 18:00 นถึง 6:00 นก็คือตอน 18:00 นถึง 18:00 นห้ามออกจากบ้านนะครับนะฮะส่วนคดีที่ศาลอาญาและศาลจังหวัดอยุธยารวม3คดีนะครับทั้ง2ศาลนัดฟังคำสั่งในวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับก็คือว่าอันนี้เนี่ยแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแต่ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับว่าเขามีความผิดนะครับชอบนะอึ้งกันไปอึ้งกันไปจริงๆเราควรจะทำช่วงเนี้ยโดยเฉพาะวอร์ดดิ้งเนี้ยแล้วก็แปลเป็นซับไตเติลแล้วก็แชร์ไปให้ทั่วโลกได้ติดตามกันหน่อยนะว่าเนี่ยมีคนโดนคดีความเพราะแต่งครอปท็อปเดินห้างครับเออแล้วคือยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดก็โดนลงโทษแล้วด้วยถูกต้องครับจะพูดว่าอย่างไรจะพูดยังไงฮะคุณผู้ชมแล้วนี่เราต้องพูดถึงทนายอานนท์ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ป่วยอยู่เราก็เป็นห่วงมากเพราะว่าวันก่อนรู้สึกว่าจะเป็นโพสต์ของโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่ออกมาบอกว่าเห็นกรณีของทนายอานนท์เนี่ยก็ทำให้นึกถึงกรณีของคุณดาตอปิโดใช่ไหมครับที่เสียชีวิตครับผมเพราะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะฮะแล้วนี่ยังไม่ย้อนไปถึงกรณีอากงด้วยนะครับใช่ครับใช่ไหมครับนะฮะน้องไมค์เป็นยังไงบ้างไผ่เป็นยังไงบ้างเพนกวินเป็นยังไงบ้างโหอีกหลากหลายคนเลยฮะที่โดนกระทำอยู่ตอนนี้ครับคือโดนติดโดนขังคุกอ่ะพอออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมกันและประชาธิปไตยฮะนี่คือประเทศไทยฮะเนาะเออคุณผู้ชมบอกครับแต่ตอนนี้เราเห็นความสั่นคลอนของไอ้พวกอยู่ในอำนาจแล้วนะครับเพราะมันทำงานไม่เป็นมันห่วยแล้วมันก็ไม่ได้แคร์ประชาชนแล้วท้ายสุดเรื่องมันก็แดงอยู่ดีมันก็ปูดออกมาอยู่ดีมันไม่มีปัญญาแก้ปัญหานะครับก็ดูซิว่ามันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะครับแล้วพอออกจากอำนาจไปอ่ะอย่าลืมมันไม่มีใครไปตั้งคอนเทนเนอร์กั้นประตูหน้าบ้านให้มึงนะนะฮะคือต่อไปคนเขาก็จะรู้หมดว่าบ้านมึงอยู่ไหนใช่ครับนะครับแล้วมันก็เป็นแอคชั่นของประชาชนกันแล้วแหละว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ในอำนาจแล้วก็ปากดีปากสดมา8ปีเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยจะมีตำรวจคอฝอเป็นร้อยคน
เป็นกองเป็นกองร้อยเนี่ยไปยืนเฝ้าหน้าบ้านให้มึงทุกวันไหมนะครับก็เดี๋ยวก็รู้กันครับเดี๋ยวก็รู้กันและถ้าถึงวันที่มันตายนะครับแน่นอนคนพร้อมเฉลิมฉลองใช่แล้วก็คือถึงมันจะตายในตำแหน่งหรืออะไรก็ตามนะก็อย่าลืมว่าครอบครัวมันก็มีนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวอะไรต่างๆที่ใช้นามสกุลเดียวกันก็มีครับประชาชนเขาจำครับเนาะต้องอับอายไปกี่ชั่วโคตรครับครับผมแล้วก็คืออย่าลืมคิดเผื่อเลยนะคือเรื่องมันมาถึงคนในบ้านแน่นะครับมึงเตรียมตัวได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้อีกเรื่องนึงดีกว่าครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวของที่ม.เชียงใหม่นะครับนะฮะยังไงบ้างฮะครูทอมครับนี่เลยครับงานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแสดงจุดยืนไม่ส่งตัวแทนผู้รับเสด็จในงานรับปริญญาระบุ2เหตุผลนะครับ1เป็นการสนับสนุนระบบศักดินาแล้วก็2เป็นรูปแบบนึงของการกดขี่ให้คนไม่เท่ากันนะครับนี่เลยครับเมื่อวานนี้นะครับงานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้โพสต์ข้อความลงไปใน Facebook นะครับเพจชื่อว่างานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Student Union Policy Team นะครับแสดงจุดยืนไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมช.นะครับที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่14มกราคมนะครับพร้อมกับเสนอให้สมาชิกสโมสรนักศึกษามช.แล้วก็สโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัยต่างๆปฏิเสธการส่งตัวแทนในการเข้าร่วมพิธีรับเสด็จนะครับด้วยเหตุผล2ประการครับ1เป็นการสนับสนุนระบบศักดินา2เป็นรูปแบบหนึ่งของการกดขี่ให้คนไม่เท่ากันงานนโยบายสโมสรนักศึกษามช.นะครับได้ระบุว่าพิธีการรับเสด็จในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยนะครับจำเป็นต้องอาศัยคนจำนวนหนึ่งเพื่อไปแสดงออกถึงความรักและเคารพไม่ว่าจะด้วยวิธีการสมัครใจหรือวิธีการบังคับโดยทางอ้อมผ่านปัจจัยอื่นๆที่อาจทำให้ผู้ที่ต้องไปเนี่ยนะฮะยากจะปฏิเสธการรับเสด็จเป็นการกระทำระหว่างกลุ่มคน2กลุ่มที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราต่างเกิดมาอย่างเท่าเทียมกันด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขเผ่าพันธุ์เดียวกันเราต่างเป็นโฮโมเซเปียนเซเปียนเหมือนกันทุกคนตามธรรมชาตินะครับด้วยเหตุความเป็นจริงอันแท้นี้ทำให้ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะใช้ลดทอนคุณค่าของมนุษย์พวกเดียวกันได้อีกแล้วขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีโบราณเหล่านี้จึงเป็นหนทางเดียวที่ใช้กดขี่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันการเข้ารับเสด็จจึงเป็นวิธีการหนึ่งของประเพณีโบราณดังกล่าวที่สร้างความเหลื่อมล้ำต่ำสูงให้กลายเป็นเรื่องปกติผ่านการหลอกลวงและกล่อมกล่าวให้เห็นว่าเป็นเรื่องดีงามในขณะที่ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ได้ถูกเชิดชูเหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นการเข้ารับเสด็จจึงเป็นการกระทำที่สืบทอดสิ่งตกค้างจากยุคโบราณที่จะดึงมนุษย์หวนกลับสู่ยุคมืด งานนโยบายสโมสรนักศึกษามช.นะครับก็ได้ระบุท้ายประกาศนะครับว่าการแสดงออกถึงความเท่าเทียมสามารถกระทำได้หลากหลายรูปแบบและมีหลากหลายวิธีที่เราจะยับยั้งหรือยุติความผิดพลาดที่มีมาแต่อดีตหนึ่งในวิถีทางที่เป็นการแสดงออกได้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิเสธเข้ารับเสด็จและยึดมั่นในความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันมีเกียรติศักดิ์ศรีและพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอทั่วหน้ากันก็คือก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะเถียงประเด็นไหนโอ้โหชัดเจนมากเลยนะเนี่ยจริงครับเป็นสิ่งที่เขาเขียนและคิดมาได้ดีคือมันครอบคลุมทุกอย่างและครบโอ้โหมันตามเหตุผลและหลักการทุกอย่างนี่คือมันเป๊ะมากฮะคืออย่างเดียวที่อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาเถียงกันเนี่ยหรือว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องของอารมณ์ละเรื่องอารมณ์ความเชื่อซึ่งเรามักจะเจอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากคนบางกลุ่มในสังคมที่มักใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะฮะถ้าถามเราก็มันมีเหตุผลเหตุผลและหลักการทุกอย่างคือมันครอบคลุมและเป็นสากลที่สุดแล้วก็พูดถึงอดีตมาจนถึงปัจจุบันครับคือแบบมันเคลียร์ฮะเคลียร์เลยจริงๆนะครับแล้วก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นว่า movement หรือการแสดงออกและการออกมาพูดแบบนี้มันมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆครับเออแล้วก็หลายๆครั้งอย่างคลิปที่เราเห็นจำนวนเยอะมากก็โดยส่วนใหญ่เราก็มักจะไปเห็นเป็นคนที่แบบเหมือนทรงผมคล้ายๆกันครับนะฮะไปอยู่ในพื้นที่การเข้ารับเสด็จซะมากกว่าครับผมคือมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะครับเออมันเป็นเรื่องยุคสมัยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเขายุคสมัยแล้วก็แน่นอนวัยของเขาแล้วก็ความคิดของเขาแล้วก็ก
การรับสื่อของเขามันไม่เหมือนรุ่นเราแล้วอะใช่คนละเรื่องจริงนะคนละเรื่องเลยรุ่นคนรุ่นเรายังฟังแล้วโหกล้าด้วยเว้ยเออใช่ป่ะแต่ว่าเด็กสมัยนี้คือเขาแบบเขาคิดไปอีกแบบนึงแล้วครับใช่เราต้านไม่ไหวเราต้านเขาไม่ได้นะครับครับใช่คืออยากรู้เหมือนกันนะว่าเออแบบมันจะมีคือตอนนี้รู้สึกได้สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราอ่านข่าวแล้วก็นำเสนอข่าวอยู่แทบทุกวันแทบจะทุกวันจริงๆแล้วเราก็ต้องติดตามข่าวแม้กระทั่งในช่วงสุดสัปดาห์ก็ต้องติดตามข่าวด้วยเพราะฉะนั้นคือเราก็จะเห็นเยอะมากว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าในมุมมองความรู้สึกของคนทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่แบบลงมาแหวกว่ายอยู่ในข่าวสารที่แบบเยอะแยะมากมายแบบพวกเราอ่ะเออคือแบบเขามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับยุคสมัยจริงๆอ่ะครับผมอย่างบางคนผมเห็นอย่างเพื่อนผมใน Facebook ที่เป็นเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้คุยกันมานานๆผมรู้สึกว่าเขามีความคิดทางการเมืองที่ล้าหลังยุคสมัยไปเยอะถ้าเขาไม่ได้มาคุกคีตีโมงอยู่กับเรื่องสื่อสังคมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่เหมือนเป็นเกาะลอยของเขาคือเขาไม่ได้เขาเหมือนมีกรอบที่เขาก็ทำงานไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเหมือนบับเบิ้ลอ่ะเออเหมือนบับเบิ้ลที่เขาก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคือบับเบิ้ลแล้วก็กรอบความคิดจำกัดมีความคิดที่เขาไม่รู้ว่าผลกระทบทางการเมืองและสังคมมันกระทบอะไรกับเขาเอางี้ดีกว่าแล้วเขาก็จะมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในบับเบิ้ลของเขาเขาก็จะกินพูดง่ายกินขี้ปีนอน อยู่ในแบบเดิมๆแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธาอะไรในทางสังคมการเมืองวัฒนธรรมแบบเดิมซึ่งเราแบบเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราที่เราก็รู้สึกว่าเขาก็มีสติปัญญามีมันสมอง คือกันเนี่ยแต่ว่าในมุมมองทางด้านการเมืองสังคมวัฒนธรรมอ่ะเขาไม่พัฒนาหรือเขาไม่เจริญเติบโตไปไหนเลยว่ะเหมือนฟรีซอยู่กับที่เหมือนฟรีซอยู่กับอดีตที่เราเป็นเพื่อนกันตอนมัธยมหรือตอนแบบมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยโลกมันไปไหนแล้วแล้วพอเขาเจอเด็กๆมาทำอะไรแบบเนี้ย มันจะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเขาเจอช็อกไปเลยครับแบบว่าเออทำไมถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้เฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ดิไอ้เชี่ยเรื่องที่มึงคิดนะแม่งหยุดไว้ตั้งแต่20 30ปีก่อนแล้วไอ้ห่าไม่เราไม่อยากเชื่อนะคือแบบว่าบางคนน่ะบางที mindset หรือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมืองอ่ะก็คือฟรีซไว้กับความรู้สมัยมัธยมใช่นี่ผมแปลกมากเลยนะสังคมม2ม1ม3ไม่อยากเชื่อเลยไม่อยากเชื่อเลยจริงๆบางคนแม่งยังสงครามก้าวทับกันอยู่หรืออะไรเข้าใจป่ะเออแต่แบบว่าแล้วก็แบบพม่าเผาทองแบบว่าแบบเอากลับไปใช่แบบชเวดากองอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็แบบว่าแล้วแบบสำหรับผมอ่ะเวลาตอนนั้นที่เราทำเจาะข่าวตื้นแล้วก็ไปสัมภาษณ์อย่างอาจารย์สุเนศอย่างเงี้ยแล้วก็คุยถึงเรื่องการกู้ชาติเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เราก็ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นสมัยนั้นแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์วาสนาเกี่ยวเรื่องของแบบจีนเคยรบกับพม่าแล้วมันอะไรยังไงแล้วจริงๆแบบแล้วเจาะแล้วสป็อคดาร์กก็ทำคลิปความรู้เกี่ยวกับราชวงศ์คองบองอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเบิกเนตรใครหลายต่อหลายคนจริงๆนะที่ทำให้มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเอ้าที่กูเข้าใจมาแม่งหรือว่าที่กูอาจจะผิดไปเลยหรือว่าอาจจะมีอีกมุมนึงที่กูไม่รู้ฝังแล้วบ่มมาตั้งแต่มัธยมอ่ะแล้วกูก็ยึดติดกับความเชื่อเนี้ยใช่คือหลายคนยังยึดติดกับอันนั้นอยู่นะฮะแล้วก็ไม่คิดจะเปิดรับข้อมูลใหม่ใช่คือบางคนยึดติดอะไรนักหนาก็ไม่รู้กับไอ้เรื่องราวในอดีตที่ก็ปัจจุบันมันมีข้อมูลหักล้างไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้นหรืออย่างล่าสุดเองเนี่ยผมก็เพิ่งเจอโพสต์ของศิษย์เก่าจุฬานั่นไงเสาหลักโอ้โหเสาหลักอีกแล้วคือตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี63ครับโลโก้ของจุฬาซึ่งเป็นตราพระเกี้ยวนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้ก็จะแบบโอ้โหมีลวดลายวิจิตรนั่นนี่นู่นแต่ว่าตอนปลายปี63เนี่ยเขาปรับใหม่ก็เขาก็ลดทอนรายละเอียดบางอย่างให้มันดูทันสมัยขึ้นโมเดิร์นขึ้นนั่นนี่นู่นแล้วศิษย์เก่าคนนี้ออกมาโพสต์ทำนองแบบไม่โอเคเลยรู้สึกอดหูรู้สึกว่าเจ็บปวดร้าวรานใจรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของจุฬาถูกทำลายจุฬาไม่มีศักดิ์ศรีอีกต่อไปเพราะปรับโลโก้อะไรวะสะเทือนใจสะเทือนใจอะไรเกิดอาการสะเทือนใจแล้วไอ้ตอนช่วงที่เราหยุดไปอ่ะครับก็จะมีเหมือนเป็นบทสัมภาษณ์ใช่ไหมของนัก
นักพันธุกรรมศาสตร์หรืออะไรสักอย่างที่ของ The Matter อ่ะครับผมใช่ป่ะที่ The Matter สัมภาษณ์ไปหรือ Momentum ผมจำไม่ได้ Momentum ต้องขออภัยนะครับเออแล้วก็คือแบบที่เขาบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วมันมีจริงหรือเปล่าไทยแท้เออแล้วก็คือท้ายสุดก็คือฟันธงได้เลยว่าไม่มีไทยแท้ไม่มีไทยแท้ไม่มีซึ่งก็แบบว่ามันตลกมากที่คนแม่งชอบพูดว่าผมอ่ะไทยแท้เลยหรือแบบผมไทยจีนแบบขะหมอนใช่ผมไม่ได้ไทยจีนคือเราแบบเรามิกซ์ทุกอย่างมาผสมปนเปื้อนกันหมดแล้วมันคล้ายๆกับแบบว่าเหมือนคนอเมริกันที่บอกแบบเป็นคนอเมริกันแท้ซึ่งมันไม่มีอ่ะถ้ามึงอเมริกันแท้คือมึงต้องเป็นแบบอินเดียแดงเป็นอินเดียแดงอ่ะเออใช่มั้ยอย่างของเราก็คือมันก็ฟันธงได้เลยว่าก็คุณก็เป็นคนมอญครับหรือแบบก็อารมณ์แบบไทยใหญ่หรือแบบเออแบบเชื้อสายจีนอะไรก็ว่ากันมาอะไรเงี้ยผสมกันมามากมายใช่ไหมอ่ะแต่ไทยแท้มันไม่มีแล้วมึงก็แบบโอ้โหมันถูกสร้างขึ้นมากกว่าพวกคุณนี่ไร้ซึ่งความเป็นไทยแบบเออแล้วความเป็นไทยจริงคืออะไรคืออะไรก่อนมาแม่งจริงๆฮะมีรัฐประหารไงทุกคนอันนี้แหละไทยจริงใช่อันนี้ไทยจริงๆโซไทยไทยมากๆเลยไทยมากครับไทยมากครับความไทยก็เคยเห็นหนังสือฝรั่งที่มีอะไรนะเวทีไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยการส่งของคนไทยเวทีไทยหน้าปกจะเป็นแบบสายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าอันนั้นอะไทยเขามี2เล่มนะเล่ม1เล่ม2ด้วยโอ้โหเขียนเล่มเดียวเนี่ยบรรจุความเป็นไทยไม่พอไม่พอรัฐประหารกับสายไฟตามครับสี่แยกใช่สุดยอดนี่แหละความเป็นไทยสรุปว่าตอนนั้นคือประยุทธ์พูดใช่ไหมจำได้ป่ะตอนที่เราคุยว่าสรุปว่าคนไทยมาจากเพื่อเขาอันตายอ่ะอันตายใช่ประยุทธ์พูดตอนนั้นประยุทธ์พูดใช่ไหมประยุทธ์พูดจะเอาให้ได้ขนาดนายกที่มาจากที่แบบที่เขาว่าเขาเรียนเก่งมากเป็นสุดยอดของในรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยคือมึงก็ยังแบบว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันตายไม่รู้ว่าในกูก็แบบยังอยู่เพราะนั้นตรงเทือกเขาอันตายแล้วเขียนว่าโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยตอนนั้นในเจาะข่าวตื้นไงเสิร์ชกันสดๆเลยว่าเทือกเขาอันตายอยู่ที่ไหนแม่งไปเจอที่โรงเรียนในร้อยแล้วอยู่มีคนไปปากไว้มีคนไปปากไว้ว่าอันนั้นคือเทือกเขาอันตายเอาไทมัลตันส์แล้วก็มีโรงเรียนอยู่โรงเรียนเออโรงเรียนอยู่โรงเรียนโรงเรียนนายร้อยเดือนตายหัวเกียนขาว3ด้านเออนะฮะโอ้โหเขาใส่นี่จำได้ตั้งแต่สมัยเรียนป.1 ป.2 อ่ะเนอะอยู่ในสปช.เขาคาดการกันมาได้ยังไงนะแล้วคือจริงๆคือเขาก็หักล้างกันมาหมดแล้วอ่ะครับเออนะฮะคือมึงก็ยังได้เนอะต้องมีที่มาสักที่หนึ่งสินะใช่เออเราต้องพยายามให้เรามีที่มาไม่ได้เราเป็นคนที่อยู่ถูกตามถิ่นนี้เดิมๆไม่ได้มันดูไม่ได้ระยะมันต้องย้อนกลับไปไกลๆหน่อยถูกต้องเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่มีหัวนอนปลายเท้าเราต้องหาหน่อยคุณโซฮอตบอกว่าเราเล่าประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ในหนังสือเรียนให้พ่อฟังพ่อบอกประวัติศาสตร์มันโกหกนะความสลิ่มต่อให้รู้ก็ไม่เชื่อครับผมก็เนี่ยแหละฮะเออคือมันความน่ากลัวคือความ ignorance อะครับเนาะเออความแบบเชื่อชุดนี้แล้วก็เชื่อไปไม่อัปเดตการปฏิเสธข้อมูลข้อเท็จจริงหลักการและเหตุผลซอฟต์แวร์ยังมีอัปเดตเฟิร์มแวร์เลยนะครับคือไอ้อะไรที่มันเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับทุกคนตราบใดที่นักวิชาการเนี่ยเขายังศึกษายังค้นคว้ากันเรื่อยๆมันก็มีข้อมูลใหม่ออกมาหักล้างข้อมูลเดิมเรื่อยๆดังนั้นเราก็ต้องอัปเดตตัวเองเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมแล้วมันที่ผมยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่เลยครับคือหลายคนที่เรารู้จักที่เป็นแบบโอ้โหเป็นดูคนที่ทันสมัยมากอ่ะเป็นแบบชอบแกดเจ็ตชอบใช้เทคโนโลยีที่มันอัปเดตสม่ำเสมอมีมือถือรุ่นใหม่อะไรออกมาสมาร์ทโฟนอันใหม่ออกมาก็ต้องรีบใช้รีบรีวิวกล้องตัวไหนอะไรต่างๆเลยหรือว่าแบบเป็นคนเก่งเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันต้องอัปเดตอะไรอยู่เสมอก็คือแล้วเราก็แปลกใจมากว่าทำไมคุณเป็นสลิ่มเพราะคุณแบบเชื่อว่าไม่น่าเชื่อหลักแบบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่คุณเรียนมาตอนมัธยมแม่งคือข้อเท็จจริงแล้วอ่ะคือเหมือนกับบางคนเขาจะมองว่าสิ่งที่สามารถพัฒนาทันโลกได้มีแต่เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไอเรื่องสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์มันต้องเป็นแบบนี้ตลอดบางคนจะคิดแบบนั้นแปลกประหลาดจริงแปลกประหลาดคือเขาคิดว่าคือเขามองว่าประวัติศาสตร์มันไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงสิเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเห็นป่ะเขาเลยบอกว่าเอ้ยมันไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงอดีตมันก็ควรจะคงที่อยู่อย่างนั้นแหละใช่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ไงแต่ไอ้เรื่องเทคโนโลยีมันพัฒนาได้เรื่อยๆมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วแต่ว่าเวลาใครไปเถียงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนี่คือแบบมีหลักการมีเหตุผลอะไรมาแบบเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟหมดเลยแต่เวลาเราทักไปในเรื่องตรรกะเหตุผลเรื่องตรรกะเหตุผลที่มันเกี่ยวกับสังคมการเมืองประวัติศาสตร์ปุ๊บเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่มีตรรกะไม่มีเหตุผลเลยนะจริงฟีลลิ่งล้วนๆเชื่อล้วนๆแล้วก็แบบก็งงมากว่ามึงเรียนมาแบบสมัยมัธยมแล้วคือมึงก็เชื่อว่าอันนั้นเป็นความจริงที่สุดอะครับมึงสงสัย absolute truth อะมึงช่วยสงสัยอะไรหน่อยบ้างไหมเนาะมึงสงสัยอะไรบ้างคุณผู้ชมแปลกจริงๆความสงสัยมันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆนะครับใช่นะครับเผื่อมีใครมีเพื่อนก็ฝากบอกด้วยครับผมชีวิตมึงเคยสงสัยอะไรบ้างไหมเวลาใครเจอเพื่อนแบบไทยแท้ครับพวกไม่ใช่ไทยแท้นะไม่ใช่ไทยแท้นะไทยแท้พวกไทยแท้เราถามว่าชีวิตมึงสงสัยอะไรบ้างก็ดีนะนะฮะเอ็นดูไปครับนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับคราวนี้มาต่อกันดีกว่านะครับกับข่าวต่อไปครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเหล่าสื่อมวลชนนะครับนะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์สรุปเมื่อสักครู่นี้น้องกริ่งเช็คให้แล้วนะครับก็ยังคงเป็นไก่อูนะฮะคุมกรมประชาสัมพันธ์อยู่นะครับนะฮะเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบครับอย่าลืมว่าครม.ก็คือคณะรัฐมนตรีครับนะครับแล้วก็เอาไม่ใช่คนเร็วมากใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นต้องเป็นครม. อันนี้เป็นครม.เราใส่จริตเข้าไปนะคนเร็วด้วยเป็นคนระยำมากนะฮะครม.คือคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คนที่นั่งหัวโตก็คือไอ้ตู่นะประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนะฮะก็คือที่ประชุมที่มีไอ้ตู่เป็นประธานเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเนี่ยเขาก็เห็นชอบกันนะกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับตู่และพรรคพวกนะครับ เห็นชอบร่างนี้นะครับที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีไก่อูนะครับนะฮะซึ่งก็เคยเป็นคนเสนอผังอะไรสักอย่างนะครับนะครับนะฮะเขาก็เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับซึ่งจะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอรัฐสภาต่อไปสาระสำคัญของพรบนี้เนี่ยนะครับก็มีดังนี้หนึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมสื่อมวลชนแต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะก็น่าก็มันก็น่าจะเคลียร์ว่าเรื่องไหนพูดไม่ได้รู้เลยรู้เลยพอมาอย่างงี้ปุ๊บคุณรู้เลยเรื่องอะไรที่เป็นผลกระทบกับรัฐบาลเนี่ยผมรู้สึกว่าก็มีก็คงจะนับรวมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเบื่อแล้วก็ทํามันดีของประชาชนใช่แล้วก็แปดนี่มากแล้วก็เรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวข้องกับ112หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คงจะครอบคลุมอยู่ในประเด็นนี้ด้วยมั้งนะครับแต่ที่มันชัดเจนมากก็คือว่าดุมันเป็นเรื่องน่าจะเน้นเรื่องดุลพินิจล้วนๆนะฮะโดยต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่นนะครับอันนี้ก็พูดไปกล้าพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยเปื่อย2ครับกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิ์ปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งใดที่จะมีผลให้เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนโดยไม่ให้ถือเป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่มีแต่ตลอดเลยนะฮะการใช้สิทธิ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย อยากรู้ว่าเวลายึดอำนาจกันเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อเนี่ยเขาสามารถปฏิเสธการไม่ออกอากาศครับประกาศของคณะรัฐประหาร หรือว่าไม่ยอมรับการถือปืนเข้ามาของทหา รที่เข้ามายึดห้องส่งอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนั้นคือศีลธรรมอันดีไงอ๋ออันนั้นคือศีลธรรมอันดีใช่ใช่เป็นแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารมานี่ศีลธรรมอันดีเลยนี่แหละความเป็นไทยความเป็นไทยนี่แหละไทยแท้นั่นแหละต้องมีตัวเฮียนั่งเรียงกันเนี่ยครับผมนะฮะไทยแท้ห้าหกตัวฮะครับผมนั่นหน้าสลอนนะฮะครับขนาดนี้ครับผมนะเราได้ทำการยึดอำนาจไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในความสงบอยู่ในความสงบนะครับนะฮะมายากูโคตรเบื่อเลยนะฮะโตมานี่กูเจอมากี่รอบแล้วกี่รอบเลยเนาะจำไม่ได้เลยปล่อยนับไม่หวัดไม่ไหวเออเบื่อมันเป็นประเพณีไปหมดแล้วอ่ะเออเฮ้ยนี่เมื่อกี้เจอคอมเมนต์คุณเอมี่คุณเอมี่ว่าไงฮะคุณเอมี่บอกว่าอะไรนะอันนี้ไงอันเนี้ย
อยากจะโอนรายเดือนให้เดือนละ 1,000 บาทค่ะแต่ว่ากรอกข้อมูลยังไม่สำเร็จก็เลยโอนไปให้บัญชีกสิกรไทยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถ้าท่านใดอยากจะโอนก็ตอนนี้ก็ผมว่าเป็นเวลาดีที่จะหยุดให้โอนสักใช่15วิ30วิเติมพลังให้ก่อนเติมนับ1ถึง30มั้ยคุณจอนับ1แล้วก็ครูทอมนับ2ผมนับ3ได้ครับถึง30แล้วเดี๋ยวรายการเราไปต่อได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10อ่ะ11ครับ12ครับโอนเลยนะครับใช่ครับ13 14สิครับ15ครับ16ฮะอ่ะ17 18ครับเออไม่อะไรนะเหลือกี่หน้าเนี่ยแล้วก็19 19ออครับผม19แล้วใช่มั้ย19หลังจาก19แล้วนะครับเลขต่อไปจะเป็นเลขอะไรไปไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่20ครับผมเดี๋ยวนะเลขบัญชีเลยนะครับ0698975539ใช่ครับใช่ขอสัก 25% นะครับวันนี้ครับตอนนี้ 5% อยู่ 5% อยู่ 5% แล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้เลขอะไรนะ20ใช่20 20แล้วไงผมก็เป็นเลขเย็ดYes 10 E เออ Yes 10 E เอา22ครับนะ22แล้วนะครับจะเป็นเลขอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่23ครับใช่ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเลข24ครับ25ครับนี่พอ25แล้วเป็นเลขอะไรครับคุณผู้ชมครับลองทายกันเข้ามาครับเลขอะไรถูกต้องนะครับ26นั่นเองครับผมแล้วทำไมผมต้องได้เลขที่มันเป็น11เหยียด10เหยียด10จี้ครับเออเหยียด10จี้27นะฮะครับแล้วก็ต่อด้วย28ครับครับ28แล้วก็29ครับโอ้โหแล้วเลขสุดท้ายครับ13ครับผมไม่ใช่30 30ปวดไม่ได้ยังไงก็เป็น13แต่จะได้วนอีกรอบครับผมนะฮะเติมพลังกันเข้ามาเติมพลังกันเข้ามาครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับผมครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้มาต่อกันนะครับกับข้อกำหนดของเขานะครับข้อ3เนี่ยก็คือกำหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนต้องมีอะไรพวกนี้ด้วยเหรอครับคือมีไปแล้วมันได้อะไรวะทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะรักษาจรรยาบรรณสื่อหรือว่าทำหน้าที่สื่อกันให้เต็มที่เลยครับก็ออกมายืดอำนาจมันก็ไปก็ไม่เห็นจะพูดอะไรสักแอะเลยเออนะครับนะฮะเขาบอกมันมีปืนคุณมันมีปืนคนเราก็รักตัวเรากลัวแล้วไอ้พวกแล้วไอ้พวกที่เนี่ยแหละครับที่ออกมาแบบโวยวายที่เป็นประชาชนแบบว่ามือเปล่าแล้วก็โดนจับเข้าคุกเนี่ยเราก็ไม่มีปืนเหมือนกันเรายังออกมาส่งเสียงได้เลยเนาะใช่ใช่นะครับมีสมาร์ทโฟนอยู่เครื่องเดียวก็ทำอย่างนั้นฮะแต่พวกคุณนี่อุปกรณ์ออกอากาศในเป็นล้านบาทดูจะแบบว่านิ่งเฉยกันมากๆนะครับช่วยหน่อยครับช่วยกันส่งเสียงให้ประชาชนหน่อยครับนะครับกำหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนะฮะและกำกับดูแลนะครับนะฮะตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนและมาตรฐานวิชาชีพและให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล คือก่อนที่มึงจะมาบอกให้เขาเป็นนิติบุคคลนะครม.เนี่ยมึงก็ควรจะเป็นนิติบุคคลเออมึงยังไม่เป็นนิติบุคคลมึงยังไม่เป็นนิติบุคคลเลยแล้วมึงก็มากระแดะบอกให้คนอื่นต้องเป็นนิติบุคคลครับเออมึงยังไม่เป็นนิติบุคคลเลยสัตว์นะครับข้อ4ครับกำหนดให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่และอำนาจจดแจ้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนส่งเสริมการคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนคือแม่งก็พูดไปเรื่อยอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังทำไมนะครับเพราะผมว่าอ้วกจะแตกผมว่ามันตอนแรกข้ามเหอะจริงๆเพราะว่ามันเป็นข่าวที่แม่งควรจะอยู่ในถังขยะสำหรับผมรู้สึกว่ามันคือข่าวขอโทษน้องกริ่งขอโทษน้องกริ่งไม่ผมเข้าใจน้องกริ่งแต่คือแค่จะบอกว่าไอ้ข่าวการออกมาทำเป็นตอแหลแบบว่าล่างอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยคือมันตอแหลคือมันข่าวตอแหลแล้วคือที่ออกมาหลายข้อเนี่ยมันก็สรุปค่อนข้างจะสรุปง่ายว่าแล้วจะอ้วกแบบเน้นเรื่องว่าจะให้แบบเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมศีลธรรมอันดีงามแล้วก็เน้นก็คือว่าต้องโดนควบคุมถูกต้องแค่นั้นเลย คือไม่รู้จะอ่านต่อทำไมคุณผู้ชม เพราะว่าคือแม่งตอแหลอย่าไปอ่านแล้วอย่าลืมว่ากรมประชาสัมพันธ์ที่เสนอร่างนี้เนี่ยใครเป็นคนคุมก็คือไก่อูครับแล้วไก่อูเนี่ยผลงานชิ้นโบแดงของเขาก็มีหลายผลงานนะครับโอ้โหไม่ว่าจะประเด็นอย่าง GT 200ก็จำได้ตอนที่ออกมาพูดในสื่อหรือแม้กระทั่งเนี่ยแหละครับผังอ่ะ
ผังชื่อดังอ่ะครับก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้เออแล้วเขาได้เป็นได้ไงแล้วนี่เป็นคนคุมกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็มาเสนอร่างเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนครับคือแม่งตอนแหลมันย้อนแย้งมันอะไรทุกอย่างเละเทะฮะครับเละเทะครับมันตลกอยู่แล้วฮะฟังแบบนี้นะฮะเดี๋ยวอีกข่าวนึงผมช่วยอ่านแล้วกันได้เลยได้ครับครับผมว่าสรุปปี65อะไรจะแพงขึ้นบ้างคิดว่าทุกท่านคงอยากจะรู้ครับผมเอาจริงเนี่ยแพงขึ้นหลายอย่างมากแต่สิ่งที่จะไม่แพงขึ้นนะครับก็คือแพ็คเกจสนับสนุนสป็อคดาร์กนั่นเองเท่าเดิมเออยังเท่าเดิมนะครับยังเท่าเดิมครับรายเดือนวันละ5บาทนะครับผมอุ้ยแล้วเมื่อกี้ยอดโอนนี่ขึ้นนะจริงๆอ่ะเนี่ยเออขึ้นจริงจาก5มาเป็น12แล้วเย้โอ้ยขอบคุณชมน่ารักมากนะครับขอบคุณนะครับน่ารักที่สุดเลยมีคนบอกว่าเมื่อกี้ตลกมากเลยมีคนบอกโอนทันด้วยเฮ้ยโอนเสร็จแล้วกลับเข้ามาในไลฟ์ต่อแบบโอนทันใน3นาทีเอ้ยใส่ต้องเป็นเกมที่ต้องเล่นเวลา 2-3 รอบแล้วนะวันละ 2-3 รอบเออถ้าจะขึ้นแบบขนาดนี้เราจะเล่นกันทุก10นาทีเออโหสิบนาทีเหรออย่างนี้เราไม่ต้องอ่านข่าวแล้วเรามาเล่นเกมอีกยิ่งเดียวเออโอเคงั้นเดี๋ยวอ่านต่อว่าอะไรแพงบ้างครับผมครับอะไรจะแพงขึ้นบ้างแพงขึ้นกี่บาทจากเดิมนะครับเปิดกระดาษราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และเป็ดสดไม่ใช่เห็ดสดนะครับใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นคอมเมนต์จากพี่พัชชาก็บอกว่าเห็นคำว่าเป็ดสดแล้วนี่ดูเหมือนเป็นคำด่าเหมือนกันนะฮะเป็ดสดแล้วทำไมแบบเออพอเป็ดสดแล้วไม่ใช่เห็ดสดเออไม่ใช่เห็ดสดนี่มาจากอะไรคุณจำไม่ได้หรอกมาอีเห็ดสดจำได้เวลาด่ากันคืออีเห็ดสดเออแบบจากหนังเรื่องสตรีเหล็กป่ะหรอถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่สมัยช่วงผมมัธยมอ่ะมันเปรียบเปรยเหมือนอวัยวะอะไรหรือเปล่าก็ต้องคงใช่อ่ะแต่ว่าอะไรนะผมเคยได้ยินครั้งแรกจากพี่โน้ตพี่โน้ตเหรอที่เห็ดสดอย่างเงี้ยตอนเห็นว่าเป็ดสดเอาจริงตอนแรกผมไม่ได้นึกถึงเห็ดสดด้วยอ่ะถึงอะไรเอ๊ะคือเราผมไม่ได้นึกถึงหอหีบอ่ะผมขอโทษนึกถึงอะไรยอหญิงยอหญิงโสเพชรเอออ้าวครับก็โอ้ยเฮียเรื่องเห็ดสดนี่แม่งคืออันนี้เดี๋ยวผมเข้าใจว่าเห็ดสดไอ้ผมมันเป็นคนบ้าคำผวนนะนะเวลาเขาด่าว่าอีเห็ดสดก็คืออีหดเสร็จคือเวลาเสร็จแล้วมึงหดเร็วมากไงอันนี้คือความเข้าใจผมว่าเขาด่ากันอย่างนี้แล้วก็ได้ยินมาจากกลุ่มแบบ LGBTQ นี่แหละที่เขาแบบชอบแซวกันอีเห็ดสดด่าผู้ชายเงี้ยเราแบบเฮ้ยโดนแบบโดนดูถูกว่าเสร็จแล้วก็หดอย่างไวเลยกระจอกมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้จริงหรอนะครับมีหลายท่านบอกว่าเห็ดสดนี้มาจากพี่โน้ตอุดมนะครับอ๋อมาจากพี่โน้ตอุดมใช่ไหมโอเคโอเคก็ไม่เป็นไรครับพอเรื่องภาษาศาสตร์ก็ดีที่มีครูทองตรงนี้นะซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยกับการมาวิพากษ์คำว่าเป็ดสดโอเคเอาเปิดกระดาษราคาเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วเป็ดสดโอเคนะครับนับตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่2565มาราวๆสัปดาห์กว่าๆนะครับผมก็พบว่าคนไทยต้องมาเชิญกับสถานการณ์ราคาสินค้าแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายรายการนะครับไอ้ที่ราคาถูกอยู่ตลอดไม่ขึ้นเลยก็คือนายกนะครับผมยังถูกเป็นขี้ถูกเป็นเคถูกเป็นเคต้องบอกว่าต้องบอกว่าไร้ค่าไร้ค่าโอ้โหกูใช้คำเดียวมึงเลยไร้เคกูจำได้ว่ามึงเคยพูดว่าไร้ค่าไร้ค่าเออนะครับขอบคุณภาพจากทางWorkpoint Today Work Point ด้วยนะครับโอ้มาเลยครับนี่ครับก็ครับก็คือนับแต่ปี2565มาเนี่ยก็โอ้สินค้าแพงขึ้นต่อเนื่องหลายรายการนะครับโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคหมดวัตถุดิบอาหารสดที่เริ่มมาตั้งแต่เนื้อหมูเนื้อไก่และล่าสุดขณะนี้เนื้อเป็ดครับกำลังส่งสัญญาณปรับขึ้นราคากับเขาด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของผู้บริโภคอย่างหนักนะครับดังที่ก่อนหน้านี้เกิดแฮชแท็กร้อนแรงก็คือแฮชแท็กแพงทั้งแผ่นดินนะครับให้ประชาชนได้ออกมาระบายความรู้สึกกันอย่างข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับข้อมูลที่น่าสนใจจาก Today's Bizview ของ Workpoint Today นะครับเผยว่าจากการสำรวจราคาสินค้าหลายรายการจากกระทรวงพาณิชย์นะครับและกระทรวงพลังงานพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีการปรับราคาขึ้นนะครับและเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันจากปีก่อนสินค้าหลายรายการมีการปรับขึ้นมากกว่า 10% สามารถแจกแจงได้ดังนี้นะครับโอเคโหถ้าอ่านนี่ยาวเลยนะเนี่ยรายการสินค้านะครับไข่ไก่เบอร์2ต้องเปรียบเทียบหน่อยเนาะนะฮะจากปีที่แล้วนะครับกับปีนี้นะครับเรียกว่าไข่ไก่เบอร์2นะครับปี2554ไอ้2564นะครับปีที่แล้วนะครับ 3.25 บาทต่อฟองปี2565นะครับราคาปัจจุบันณ10มกราคมนะ
3.70 ถึง 3.90 บาทต่อฟองขึ้นมาเกือบ4บาทเนาะเออขึ้นมาแบบโอ้โหเกือบฟองละ4บาทเนาะนี่ถือว่านี่คือเบอร์2นะครับขึ้นมา 0.7 นี่ถือว่าคุณขึ้นมาประมาณแบบเท่าไหร่อ่ะโอ้โหประมาณเกือบ50สตางค์ถึงบาทนึงประมาณเออคือขึ้นมาอ่ะ 3.25 บาทต่อฟองครับถ้าหารผมว่ามันขึ้นมาเป็น 10% นะเนี่ยถูกไหม70สตางค์ขึ้นครับ10%นะฮะขึ้นมาเป็น 10% เลยนะครับผมเนื้อหมู3ชั้น 177.50 บาทนะครับต่อกิโลกรัมตอนนี้ขึ้นมาเป็น 220-250 ถึงบอกไงว่าให้ซื้อหมูไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเก็บไว้แล้วก็มาขายตอนนี้ติดดอยต้องซื้อตอนนี้ติดดอยนะครับเออซื้อตอนนี้ดอยนะครับเนื้อหมูสันในนะครับ 167.5 บาทต่อกิโลนะครับตอนนี้ 210-220 เนื้อวัวสันนอกสะโพก260บาทตอนนี้240-280นะครับแล้วก็เป็ดสดนะครับ98-100บาทตอนนี้110บาทต่อกิโลโอ้โหเป็ดนี่ก็ราคาขึ้นก็ราคาขึ้นนิดนึงนะครับเนื้ออกไก่62.50 บาทตอนนี้เป็น75-85บาทแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าสายฟิตเนสนี่เขาจะว่ายังไงกันบ้างใช่ใช่ที่แบบกินอกไก่ปั่นกันสายฟิตเนสนี่แพงทุกอย่างแพงทุกอย่างนะครับทั้งอกไก่ทั้งผักต่างครับผมกุ้งขาวนะครับ40ตัวต่อกิโลนะครับ255บาทต่อกิโลตอนปีที่แล้วนะตอนปีที่แล้วปีนี้270-280บาทแล้วนะครับจาก250ขึ้นมาเป็น280ใช่ครับผมน้ำมันปาล์มขวด1ลิตร43บาทต่อขวดตอนนี้นะครับ 54-55 บาทต่อขวดแล้วโอ้โหเรียกว่าขึ้นกัน20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยราคาการหุงต้มนะครับ318บาทต่อถัง15กิโลกรัมปีนี้318บาทต่อถังนะครับ15กิโลกรัมเหมือนกันแต่ว่าตึงราคาอยู่ถึง31มีนาคมคือสิ้นเดือนมีนาคมก็ขึ้นนะใช่ครับเตรียมตัวเลยนะครับค่าเรือโดยสารเรือของแสนแสบเริ่มต้น8บาทตอนนี้คิดเพิ่ม1บาทต่อระยะครับครับแล้วตอนนี้ก็น้ำมันก็กลับมาขึ้นแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับนะฮะน้ำมันมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้อีกอย่างนึงที่ขึ้นมาอีกแล้วครับ PM 2.5 โอ้เหี้ยคืออะไรวะอยู่มา8ปีมึงแก้ไม่ได้เหรอ PM 2.5 เนี่ยมาเรื่อยๆเออครับไอ้เหี้ยกระจอกสัตว์ครับครับผมกรณีราคาก๊าซหุงต้มนั้นมีรายงานล่าสุดนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกบง.ไฟเขียวให้คงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มหรือก๊าซ LPG นะครับอยู่ที่318บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่ออีก2เดือนจนถึง30มีนาคม2565ซึ่งจากเดิมมีกำหนดจะสิ้นสุดเดือนมกราคมนี้นะครับขณะที่ค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบเนี่ยนะฮะขณะนี้รายงานระบุว่าผู้ประกอบการเนี่ยตึงราคาเดิมต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับจึงมีการปรับราคาขึ้นนะประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารระยะละ1บาทเริ่ม14มกราคมหลังจากราคาน้ำมันดีเซลพุ่งไม่หยุดนะครับโดยจะปรับราคาค่าโดยสารระยะละ1บาทในทุกๆระยะเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและระบบขนส่งนะครับเพราะสถานการณ์โควิด19ส่งผลกระทบต่อยอดผู้โดยสารลดลงตามไปด้วยจนประสบภาวะขาดทุนมาต่อเนื่องนะครับล่าสุดวันนี้ครับยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าจากวิกฤตสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับค่าไฟฟ้าค่าแก๊สพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่มสมัชชาคนจนได้รวมตัวกันออกแถลงการหัวข้อเราจะไม่ทนอีกต่อไปโดยมีเนื้อหาระบุว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้เป็นเวลากว่า3ปีมาแล้วนะครับทำให้พวกเราได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสินค้ามีราคาสูงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักหรือแม้กระทั่งไข่นะครับราคาน้ำมันมีความผันผวนปรับตัวขึ้นเกือบตลอดต้นทุนการผลิตไม่ว่าเป็นอาหารสัตว์ปุ๋ยยาฆ่าแมลงล้วนมีราคาสูงขึ้นแต่ราคาผลผลิตของเรากลับตกต่ำจนเราไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วเราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันทีมิฉะนั้นจะได้เห็นดีกันชอบตรงจะได้เห็นดีกันนะครับของแพงเนี่ยจริงเป็นปัญหาหนักหน่วงมากเลยนะครับถ้าใครติดตามใน Twitter นะครับตอนนี้ก็จะมีแฮชแท็กแพงทั้งแผ่นดินนะครับอยู่ในเทรนด์เนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับก็มาแชร์กันว่าเจออะไรแพงๆบ้างนะครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยผมก็เห็นแชร์กันใน Facebook เยอะเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อสัตว์อย่างนึงที่คนแชร์เยอะมากคือเนื้อจระเข้นะฮะว่าราคาไม่แพงอ่ะโลละประมาณ 70-80 บาทนะครับก็บอกว่าอ่ะถ้าอร่อยป่าววะ
คือผมก็เคยกินผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความคล้ายๆเนื้อไก่ผสมเนื้อหมูอะไรเงี้ยเออมันก็อร่อยดีเคยกินแบบปิ้งเป็นบาร์บีคิวอ่ะมันจะหนึบๆหน่อยปะนิดๆครับผมว่ามันใกล้เคียงกับเนื้อไก่มากเลยนั่นแหละครับก็ลองก็เห็นโพสต์เหมือนกันเกี่ยวเรื่องเนื้อจระเข้ครับเออครับผมหรือว่าจะไปแพลนเบสฮะโอ้หมูแพงกินแพลนเบสสิแม่แพงกว่าอีกนะมันก็เป็นดราม่ามาอยู่พักหนึ่งครับผมนะครับแต่ก็อยากลองกินนะแพลนเบสไม่รู้ว่าเป็นไงก็ตอนที่ทำรายการตอนนั้นน่ะที่เราทำไทยรัฐทีวีอ่ะครับตอนนั้นชื่ออะไรนะรายการจำไม่ได้ชื่อรายการอะไรนะจานแบงค์ประกาศพาสกิทเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออีกอันนึงกูดอะไรไม่ใช่กูดเฮลอะไรสักอย่างอย่างเออนั่นแหละเออกูดเฮลดานใช่ป่าววะเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นรายการเกี่ยวกับเนี่ยแหละการทานอาหารหรือว่าการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะแล้วช่วงนั้นก็คือแบบเจอแต่ร้านแพลนเบสคือกินจนแบบเต็มเออแล้วเจอแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อ๋อมันต่างกันอย่างนี้เฮ้ยเออนี่ไม่เหมือนจริงเลยแต่อย่างนึงที่เหมือนกันหมดก็คือราคามันไม่เบาสูงเนี่ยราคามันไม่เบาอย่างแพลนเบสเนี่ยนะครับก็ถ้าใครที่รับทานมังสวิรัติเนี่ยก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับส่วนผสมมาเพราะว่าคือแต่ละคนก็จะมีเลเวลในการรับทานมังสวิรัติแตกต่างกันไปแล้วก็แพนเบสของแบบวีแกนอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยฮะใช่ครับคืออย่างแพนเบสของบางรุ่นน่ะคือจะผสมไข่ด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังถ้าใครที่ไม่ได้รับประทานโอเคก็ต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับนะฮะ Good Health Save Cost อ๋อไม่ใช่ฮะ Good Health Save Cost มันเป็นรายการนึงอีกรายการนึงกูเทลเวลดันเออใช่ครับผมนะครับโอเคนะครับนะฮะคราวนี้มันก็มีเมื่อกี้พูดถึงสินค้าราคาแพงแต่คราวนี้ก็มีเรื่องของหมูด้วยใช่ไหมครับคุณทองครับโอ้โหแน่นอนดราม่ามันคือยังไงฮะนี่เลยครับเฮียบุ้งและเกษตรกรคนเลี้ยงหมูครับเปิดหน้าชนขุดซากหมูขึ้นมาแฉต่อครับก่อนเลิกเลี้ยงหมูนะครับชี้ใบอนุญาตขนย้ายคือความอัปยศของระบบปศุสัตว์ไทยเรามาดูกันนะครับกรณีข้อกังขาเรื่องโรคอหิวาแอฟริกานะครับหรือ ASF นะครับในสุกรเนี่ยดูจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่น่าจะจบลงได้ง่ายๆครับแม้ว่าทางกรมปศุสัตว์เองจะออกมายอมรับแล้วอย่างเป็นทางการนะครับว่าพบการติดเชื้อจาก1ตัวอย่างที่เก็บได้จากพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งจากจังหวัดนครปฐมนะครับคือแบบตอนที่มีข่าวเนี้ยแล้วผมเห็นใน Twitter ครับแล้วแบบบอกว่าเจอ1ตัวอย่างผมนี่แบบคำว่าคำนี้เด้งขึ้นมาในหัวเลยหราที่บอกหราสุ่ม300เจอ1หราอย่างเงี้ยโอเคขอหีบรอเรือสระอายาวๆไปอีก100ตัวหราจ้านั่นแหละฮะครับเชิญครับเขาบอกว่าเพราะว่าสำหรับทางฝั่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลายรายนะครับก็เริ่มทยอยส่งเสียงบอกเล่าประสบการณ์และสิ่งที่ประสบพบเจอนะครับซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าฟาร์มหลายแห่งเนี่ยทราบมานานแล้วครับว่าหมูในฟาร์มเนี่ยเสียชีวิตจากโรคนี้นะครับซึ่งก็มีผลแลบยืนยันแต่การที่ผลแลบนั้นมาจากแลบเอกชนนะครับก็เลยทำให้ติดปัญหาหลายอย่างตั้งแต่เรื่องความกังวลว่าหมูในฟาร์มจะถูกทำลายนะไปจนถึงความไม่ต้องการจะมีปัญหากับกรมปศุสัตว์ซึ่งก็จะมีอำนาจในการออกใบอนุญาตขนย้ายหมูให้ฟาร์มต่างๆนะครับรายการเรื่องเล่าเช้านี้เองนะครับก็ได้รายงานประเด็นนี้เอาไว้นะครับบอกว่าฟาร์มหมูรายย่อยหลายรายในจังหวัดนครปฐมมีหมูทยอยตายไปยกฟาร์มจนคอกร้างเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าประมาณ600กว่าตัวซึ่งเจ้าของฟาร์มก็ยืนยันครับว่าหมูของตัวเองเนี่ยนะฮะตายด้วยโรค ASF เพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่มาซื้อหมูที่ฟาร์มจะต้องมีการมาตรวจเจาะเลือดแล้วก็ทำให้รู้ว่าบางตัวเนี่ยก็ติดเชื้อโรคนี้ตั้งนานแล้วด้วยนะครับก็เลยต้องรีบขายออกไปในราคาถูกนะแต่ทั้งนี้เขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าหมูเนี่ยนะครับจะติดโรคนี้นะครับแต่ว่ายังสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะครับเขาบอกว่าเลี้ยงต่อไม่ได้แล้วก็เลยต้องขายราคาถูกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้พยายามฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำทุกวิถีทางเลยแต่ก็ยังไม่สามารถจะควบคุมโรคนี้ได้ครับจนตอนนี้เนี่ยหมูตายไปเกือบหมดแล้วซึ่งผู้เลี้ยงเองก็ประสบความลำบากจนเกือบจะแย่ตามหมูเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างนั้นน่าเห็นใจมากนะฮะเกษตรกรหลายรายก็พากันร้องขอให้รัฐบาลออกมาพูดความจริงกับประชาชนสักทีอย่าปิดบังความจริงกันเลยเนื่องจากว่ายังมีชาวบ้านที่ยังไม่ทราบเรื่องการระบาดอีกไม่น้อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นรายงานข่าวอย่างเป็นทางการนั่นเองขณะที่โรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครปฐมก็ได้ระบุนะครับว่าการมาตรวจลักษณะนี้ของภาครัฐเนี่ยนับว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าโรงฆ่าสัตว์นี้ก็จะกลายเป็นจำเลยของสังคม
การไปตรวจที่พื้นผิวสัมผัสนำเอาผ้าก๊อซมาซับน้ำเลือดไปตรวจแล้วระบุว่าพบเชื้อเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วโรงฆ่าสัตว์เนี่ยนะฮะมีทั้งคนงานที่เดินเข้าออกแล้วก็มียานพาหนะมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนขณะที่นายพัฒนพงศ์การุณยศิรินะครับหรือว่าเฮียบุ้งเจ้าของฟาร์มหมูรายใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรีผู้ที่ออกโรงมาโต้กับกรมปศุสัตว์นะครับหลังจากหมูในฟาร์มของเขาเนี่ยนะติดโรค ASF ตายไปกว่า 2,000 ตัว 2,000 ตัวไม่อยากจะนับมูลค่าเลยนะฮะเขาบอกว่าตามพอหมูตาย 2,000 ตัวเนี่ยสุดท้ายก็ต้องปิดฟาร์มหมูไปล่าสุดนะครับคุณเฮียบุ้งเองเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะไม่ขอกลับมาเลี้ยงหมูอีกแล้วก็ขอเปิดหน้าชนด้วยการเอารถแบ็คโฮมาขุดเก็บซากหมูไว้เพื่อนำซากนั้นมาส่งตรวจซ้ำเองเลยจะได้ยืนยันว่าหมูที่ฟาร์มเนี่ยตายเพราะโรคนี้จริงๆเขารู้มาตั้งนานแล้วคุณเฮียบุ้งเนี่ยยังระบุอีกนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีหน่วยงานไหนเลยมารับฟังปัญหานะครับจนเขาต้องขาดทุน200กว่าล้านเพราะว่าหมูที่ติดเชื้อเนี่ยต้องขายออกไปในราคากิโลกรัมละ10บาทเนื่องจากหากปล่อยไว้เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องตายอยู่ดีก่อนจะกล่าวว่าตนก็อยากให้ฝ่ายรัฐบาลออกมายอมรับความจริงแล้วก็รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนผลแลบจากการตรวจซากหมูก่อนหน้านี้นะครับก็ได้จ้างแลบเอกชนตรวจเชื้อให้แล้วก็พบว่าติดเชื้อ ASF เนี่ย 100% เลยเต็มเน้นๆไม่เหลือเผื่อใจจะมาเถียงอะไรไม่มีเลยนะครับมึงจะมาเถียงอะไรคือตั้งแต่เอกสารหลุดออกมามึงก็เถียงไม่ได้อยู่แล้วแล้วอีล่าสุดที่แบบถึงบอกเนี่ยรามึงเจอแค่ตัวอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วมึงไปเอามาจากที่อะไรนะเป็นโรงเชือดใช่ไหมฮะใช่ใช่จากโรงเชือดโอ้แล้วเนี่ยนะครับคือผลตรวจจากแหล่งเอกชนเนี่ยนะบอกว่าหมูติดเชื้อเนี่ย 100% นะครับเขาบอกว่าแต่ว่าบริษัทเนี่ยไม่ออกเอกสารให้เพราะว่ากลัวเอกสารหลุดบริษัทไม่อยากมีปัญหากับฟาร์มไม่อยากมีปัญหากับกรมปศุสัตว์ซึ่งรายการเรื่องเล่าเช้านี้เองนะครับก็ได้อ้างถึงคำกล่าวของเฮียบุ้งด้วยนะครับว่ากรมปศุสัตว์เองก็ไม่ยอมรับผลตรวจนี้เหมือนว่าจะไม่อยากให้มีการตรวจพบ ASF ด้วยซ้ำนะไม่อยากให้มีการตรวจพบในประเทศไทยนะซึ่งเฮียบุ้งเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรจะมาปิดบังกันทำไมแทนที่จะบอกข้อเท็จจริงนี้นะครับล่าสุด4เดือนให้หลังครับเฮียบุ้งก็เลยเอารถแบ็คโฮนะฮะมาขุดนำซากหมูขึ้นมาอีกครั้งก่อนส่งไปตรวจกับแลบของศูนย์วิจัยแล้วก็บริและศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะซึ่งออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับพบว่าจากการตรวจไขกระดูกและน้ำในกระดูกยืนยันว่าหมูในฟาร์มของเฮียบุ้งเป็นบวกติดเชื้อASFจริงพร้อมท้าให้ทางการมาตรวจหมูจากหลุมฝังกลบของฟาร์มตนเองด้วยประเด็นนี้นะครับทำให้เห็นว่ามีการระบาดรุนแรงเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่มีการยอมรับครับโดยล่าสุดเฮียบุ้งเนี่ยก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าหากทางการไม่ประกาศคนไทยก็จะต้องกินหมูแพงไปตลอดชีวิตเพราะเรื่องก็จะเงียบวัคซีนก็จะไม่มีเข้ามาหมูก็จะตายมากขึ้นเฮียบุ้งยังได้ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยนะครับโดยระบุว่าหนึ่งในการบริหารงานที่ผิดพลาดของกรมปศุสัตว์ไทยก็คือว่าใบขนย้ายนี่อันนี้คือประเด็นเลยนะฮะซึ่งเป็นใบอัปยศที่ทำให้ฟาร์มหมูต้องเจ๊งเพราะฟาร์มหมูส่วนมากที่ติดโรคก็เพราะมัวกังวลกับเรื่องใบขนย้ายเกษตรกรเสียหายล่มจมมหาศาลสิ้นเนื้อประดาตัวโปรดอย่าโกหกตัวเองว่าเรายังขายของได้ไทยยังเลี้ยงหมูเก่งโรคนี้เนี่ยเป็นกันมากว่า3ปีแล้วด้วยนะครับการส่งออกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นในเวลานี้เกษตรกรต้องการให้ปศุสัตว์เอาเอกสารออกมายืนยันให้ได้ครับว่าการที่หมูตายยกฟาร์มก่อนหน้านี้เกือบครึ่งประเทศเนี่ยนะครับตายเพราะเชื้อเพิร์สจริงไม่ใช่ ASFนะครับหรือหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการทำงานของกรมปศุสัตว์ก็ขอให้ออกมารับผิดชอบกับประชาชน นี่เห็นไหมคืออย่างก่อนหน้านี้กรมปศุสัตว์ก็บอกว่าเฮ้ยที่หมูตายเนี่ยมาจากเชื้อโรคเพิร์สไงไม่ใช่ ASF ทั้งไหนหลักฐานเอามาอันนี้คืออยากจะฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเจาะข่าวตื้นที่เราเพิ่งถ่ายทำกันไปเมื่อวานนี้เราพูดถึงประเด็นนี้นะครับกับเรื่องความลึกค่อนข้างลึกเลยแหละแล้วแซบแล้วก็เข้มข้นมากรอเตรียมตัวเลยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้รับรองครับแล้วแชร์กันเยอะๆฝากแชร์กันเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะมีเป็นคลิปสั้นออกมาเยอะหลายอันอยากให้ช่วยกันแชร์เพราะเราต้องแหกมันครับครับผมเราต้องแหกมันเพราะมีคนที่เจ๊งกันเต็มไปหมดใช่ไหมฮะคนได้รับผลกระทบเพราะราคาหมูมันแพงขึ้นสูงขึ้นแล้วตอนท้ายที่เฮียบุ้งเขามาออกมาบอกว่าเฮ้ยต้องออกกรมปศุสัตว์หรือว่ารัฐบาลต้องออกมารับผิดชอบอ่ะ
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบให้กับประชาชนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากในรัฐบาลเผด็จการครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือต้องแหกครับให้พวกนี้มันไม่เหลือเครดิตฮะครับเพราะว่าคือแบบมึงพูดอะไรคือกูจะเชื่อได้ยังไงเนี่ยมีหลากหลายเหตุการณ์ครับมีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่บอกได้เลยว่าบัดซบมากบัดซบจริงๆครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าติดตามในเจาะข่าวตื่นได้เลยฮะติดตามได้เลยครับนะฮะอยากให้ติดตามมันจริงๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้เช้าประมาณ 8:00 น.เนาะครับก็แล้วนะฮะติดตามได้เลยรับรองแซ่บสุดๆครับนะฮะจะไม่ผิดหวังครับนะฮะอ่ะคราวนี้เนี่ยในประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นประเด็นของเฮียบุ้งนะครับแล้วก็เหล่าเขาเรียกว่าคนที่เลี้ยงหมูอ่ะที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วเขาก็ยืนยันว่าไอ้โรค ASF เนี่ยมันระบาดมานานแล้วนะครับคราวนี้ในไต้หวันบ้างดีกว่าในไต้หวันก็มีประเด็นด้วยเหมือนกันนะครับนายกไต้หวันครับประกาศลงดาบคนลักลอบเอานำผลิตภัณฑ์หมูจากไทยเข้าประเทศครับโอ้โหนี่คือนอกจากจะมีเรื่องของยาเสพติดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีหมูเรายังมีหมูที่เขาก็แบบต้องคอยจับจ้องแล้วก็ติดตามแล้วก็ขึ้นชื่อว่าไทยแลนด์ yeah. เออไม่บอกกันตรงๆเนี่ยเออนะฮะแดนโรคระบาดแต่ว่าอยู่ไม่ยอมรับกันหรือเปล่านะครับนะเมื่อวานนี้นะสำนักข่าว CNA นะครับแล้วก็ Apple Daily ไต้หวันนะครับรายงานข่าวว่าศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรของไต้หวันนี่เขามีศูนย์เลยนะครับศูนย์สำหรับโรคนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งถ้าประเทศไทยมีศูนย์นี้นะครับแน่นอนว่าคนที่จะมานั่งคุมบังเหียนนะครับครับก็น่าจะเป็นประยุทธ์อีกเหมือนกันเออหรือไม่ก็ประวิตรนะฮะเออครับผมก็ไม่พ้น2คนนี้เพราะแก้ปัญหาเก่งมากแก้ปัญหาเรื่องน้ำทุกอย่างดีดีพร้อมเป็นทุกอย่างโอ้ครับผมเศรษฐกิจด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเขาก็แจ้งข่าวที่กรมปศุสัตว์ของไทยเนี่ยนะครับประกาศการพบโรค ASF อย่างเป็นทางการในประเทศแล้วสักทีนะครับหลังสุ่มเก็บตัวอย่าง309ตัวอย่างแล้วก็พบ1ตัวอย่างมีผลบวกโรค ASF นะครับจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมานะครับจากการประกาศของกรมปศุสัตว์นะครับประเทศไทยเนี่ยส่งผลให้จำนวนประเทศในเอเชียที่มีการระบาดของโรค ASF เนี่ยเพิ่มเป็น15ชาตินะครับซึ่งเขาก็คือที่ผ่านมาคือเขาก็แดงเถื่อกันหมดแหละแล้วของไทยเราก็คือหน้าไม่อายเลยเนอะก็แบบเหมือนโล่งโจ้งอ่ะอยู่แค่ประเทศเดียวในวงคือเหมือนเป็นไข่แดงอ่ะที่แบบว่ารอบๆนี่เขาแบบว่าเขาแดงเถื่อกันหมดแล้วของเราก็ยังกล้าช่างกล้าบอกว่าไม่มีช่างกล้าจะปกปิดเนาะนะครับแล้วมีประเทศไหนบ้างที่เขามีการระบาดจีนมองโกเลียเวียดนามกัมพูชาเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือขนาดเกาหลีเหนือแม่งยังระบาดเลยนะฮะลาวเมียนมาฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ติมอร์ตะวันออกอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียพูตานนะครับแล้วก็ไทยครับซึ่งมีประเทศที่เขาก็เหมือนเขาเรียกอะไรเป็นชาติมุสลิมก็มีการระบาดด้วยเหมือนกันนะครับทั้งนี้นะครับสถานการณ์การระบาดของโรค ASF ทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังรุนแรงอยู่โดยนอกจากเอเชียแล้วเนี่ยนะครับบางประเทศในทวีปยุโรปอย่างอิตาลีแล้วก็มาซิโดเนียเหนือเนี่ยนะครับก็เพิ่งยืนยันการมีโรคนี้เช่นเดียวกันซึ่งการระบาดของเชื้อดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนิ่งด้วยนะครับศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรค ASF ของไต้หวันเนี่ยนะครับยังระบุอีกนะครับว่านับต่อจากนี้ห้ามไม่ให้ผู้ใดนำเข้าหมูและผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูจากประเทศไทยเข้ามาไต้หวันครับหากฝ่าฝืนเป็นครั้งแรกจะถูกปรับเป็นเงิน 200,000 ดอลลาร์ไต้หวันนะครับก็คือประมาณ 240,000 บาทครับครับและหากฝ่าฝืนอีกเป็นครั้งที่2เนี่ยจะโดนปรับ1ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ครับนะฮะก็คือ 1,200,000 บาทส่วนชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนและเดินทางเข้ามานะครับแต่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้ทันทีนะครับจะถูกปฏิเสธเข้าไต้หวันและถูกส่งกลับประเทศครับโอ้โหโหดมากนะครับไทยและไทยทั่วโลกนะครับใช่ครับข้อมูลจากรายงานระบุนะครับว่าไต้หวันจัดให้ประเทศในอาเซียนรวมถึงไทยนะครับอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อ ASF อย่างเร็วสุดนะครับมาตั้งแต่ปี62แล้วครับ2ปีที่แล้วครับเขาบอกแล้วว่าเราอ่ะเสี่ยงเขาจัดมาตั้งนานแล้วครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยนะครับแล้วก็พัสดุไปรษณีย์นะครับแล้วก็มาตรการควบคุมต่างๆที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนกรณีศุลกากรและสำนักป้องกันและตรวจสอบการระบาดของไต้หวันตรวจพบกรดนิวคลิกนะครับของโรค ASF ในสินค้าที่มาจากไทยนั้นเนี่ยนะครับพบว่าไม่ได้มีแค่กรณีกุนเชียงนะครับที่พบ 2-3 ครั้งจากพัสดุจากพัสดุไปรษณีย์นะครับในช่วงเดือนธันวาคม64ถึงมกราคมปีนี้เนี่ยนะครับ
แต่ไต้หวันเนี่ยเคยตรวจพบโรค ASF มาก่อนหน้านั้นแล้วจากขนมไหว้พระจันทร์นะฮะเจอเชื้อนี้เนี่ย ASF เนี่ยในขนมไหว้พระจันทร์เมื่อวันที่22กันยายน64ซึ่งพบจากผู้โดยสารที่เดินทางมาจากไทยนำเข้ามาในไต้หวันแต่เนื่องจากไม่มีบรรจุภัณฑ์จึงไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเคยเจอมาแล้วนะครับแต่อาจจะยังอาจจะยังฟันธงไม่ได้ฟันธงไม่ได้แต่ก็มีเชื้อเข้ามาแต่ว่าเป็นขนมไหว้พระจันทร์จากผู้โดยสารที่เดินทางจากไทยถูกต้องครับเขาอาจจะเป็นแบบหรือว่าหิ้วเขาหิ้วมาจากที่ไหนหิ้วมาจากลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแน่แน่เออลักลอบเข้ามาจากจีนหรือเปล่าคือผมนึกภาพว่ามันไม่ใส่กล่องมาแล้วมันถือว่ายังไงเอออาจจะอยู่ในทิชชู่ห่อวะหรืออะไรพลาสติกมาปะเออหรือว่าอยู่ในกล่องแบบกล่องทัพเปอร์แวร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไม่กินให้หมดไปบ้างเออน่าจะสินะฮะอย่างไรก็ดีครับนายซูเจินชางนะครับนายกไต้หวันนะครับก็ได้ออกมาระบุถึงกรณีนี้แล้วนะครับโดยกล่าวว่าขณะที่เทศกาลตรุษจีนเนี่ยใกล้มาถึงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในพัสดุไปรษณีย์จากต่างประเทศส่งมาไต้หวันซึ่งไม่ถูกต้องอย่างยิ่งตนจึงกำชับให้ประธานคณะกรรมการการเกษตรนะครับรัฐมนตรีคมนาคมและรัฐมนตรีคลังนะครับเร่งหาตัวผู้รับพัสดุไปรษณีย์จากต่างประเทศนี้มาลงโทษแล้วก็ระบุด้วยนะครับว่าเราต้องป้องกันอย่างดีเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการรับประทานเนื้อหมูและไม่ให้การส่งออกเนื้อหมูของไต้หวันมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวันเนี่ยนะครับหรือประมาณ 243,000 ล้านบาทเนี่ยต้องล้มละลายครับขอให้ตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดเหมือนการป้องกันโรคระบาดครับเพราะย้อนไปในช่วงเวลาที่ทั่วประเทศจีนเนี่ยมีการระบาดของเชื้ออหิวาแอฟริกันในสุกรเนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาดเช่นกันยังเหลือไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นที่ยังปลอดภัยครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงนะครับจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่อยู่แนวหน้าสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันครับเขามีมาตรการในการป้องกันที่เข้มงวดมากๆเข้มข้นมากๆนะครับนะฮะแต่สำหรับประเทศไทยเราก็เพิ่งจะออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ามีการระบาด ทั้งที่อย่างไต้หวันเองก็ระบุไว้มาตั้งนานแล้วเกือบ2ปีนะครับว่าไทยเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการระบาดจริงๆแล้วข่าวก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกไปว่าเฮียบุ้งใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้ที่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเลี้ยงหมูอ่ะในไทยก็ออกมาพูดส่งเสียงเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วใช่ครับนะครับครับผมไปเตะขากล้องด้วยนะใช่อ๋อไม่เออนะครับคือมันกับหน่วยงานในไทยเนี่ยถนัดนักเรื่องวัวหายล้อมคอกจริงที่เขาเตือนที่เขาบอกตั้งแต่ไหนแต่ไรยังไม่ดับแล้วอย่างอันนี้คือแบบวัวหายไปตั้งนานแล้วนะถึงคิดจะมาล้อมอ่ะทำไมเขาถึงได้ปิดบังได้นานขนาดนี้เหมือนเขาปิดสมองเรามาตั้งแต่เด็กเลยนะเขาสามารถปกปิดไว้จนแบบเราโตกันมากี่รุ่นตายกันไปกี่รุ่นแล้วเนี่ยเขายังปกปิดเรื่องแบบที่เราอยู่ในกาลานี่มาได้แล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับผมรู้สึกว่ายังไงก็ตามเนี่ยตราบใดที่ครม.มันก็ไม่ใช่นิติบุคคลนะนะครับมันก็จะต้องรับผิดชอบอะไรเลยเออใช่คือพวกมึงต้องมึงจะรับคือแค่มีนิรโทษกรรมมันก็เหี้ยแล้วไงครับใช่คือหมายนิรโทษกรรมไอ้ของการทำรัฐประหารหรือว่านิรโทษกรรมแบบจากสิ่งที่ทำในอดีตปัจจุบันไปถึงอนาคตนะฮะแล้วก็คำสั่งประกาศคสช.จำนวนเยอะมากที่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปสักทีเนี่ยแค่นี้แม่งก็ทุเรศมากแล้วใช่เนอะเออเฮียฟังแล้วแบบไอ้เหี้ยมึงปิดบังมาได้ตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยประชาคมโลกเขารู้กันหมดแล้วมึงยังไอ้เหี้ยมึงทำไมมันหน้าด้านอย่างงี้วะประชาคมโลกเขาไม่บอกกรมปศุสัตว์ไทยบ้างเหรอครับหรือยังไงไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็คงแบบว่าปิดหัวแล้วก็บลา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 ฉันไม่ได้ยินฉันไม่รู้เรื่องก็ฉันไม่ได้ยินโอ้ยก่อนจะเข้าข่าวต่อไปครับมีบาร์ครับคุณจอนมาแล้วครับบาร์ครับ 23% แล้วอีกหน่อยไหมอันนี้เอานับ A B C ดีกว่าให้คนโอนกัน A B C หรือ D E F G กอไก่ถึงคนโอ้ยนานไป A B C ยัง20เท่าไหร่วะ26เหรอ26อ่ะนับเร็วหน่อยก็ได้ให้โอนกันตอนเรานับ A B C A B C แบบพูดเป็นคำศัพท์เลยไหมโอ้โหไม่ต้องสินานมาผมเริ่มก่อน A B อ่ะ C D E F ตอนนี้คือให้โอนตามเลขบัญชีที่ขึ้นในแถบครับผมใช่ครับ F แล้วอะไรนะเอ้ยคุณอะไรนะผม F ครับเมื่อกี้ A B C D F G H I
จไอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมต้องจี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 ฮะผมจี A B C D E F G H I J K L M N O P Q P ผม P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  Q R S T U V W X Y AndZ มีแอนให้ด้วยนะมีแอนให้ด้วยนะแถมมีแอนให้ด้วยโอนกันทันไหมล่ะโอนกันทันไหมกลับมาทันไหมโอนกันทันไหมล่ะเออเอามีไอไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะถัดไปมาวันนี้โอนกันทันไหมล่ะระหว่างที่คุณผู้ชมก็กำลังจะโอนหรือว่าโอนกันอยู่เนี่ยนะครับงั้นขอประชาสัมพันธ์คลิปความรู้ด้วยนะเออนะครับก่อนที่จะไปข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปเดี๋ยวจะมาคุยกันในประเด็นแพงทั้งแผ่นดินนะครับนะแล้วก็ประเด็นพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เขาไฟกันนะฮะเขาแตกกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอประชาสัมพันธ์คลิปความรู้ก่อนละกันนะครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนะฮะแท้จริงแล้ว1ประเทศ2ระบบของจีนกับฮ่องกงคืออะไรกันแน่ครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปความรู้อีกอันนึงที่เราก็ภาคภูมิใจมากๆนะครับนะฮะรู้ๆกันอยู่นะครับว่านายทุนนะครับหรือว่ารัฐบาลในยุคหลังๆเนี่ยจะอวยพี่จีนกันนะครับนะฮะแต่ก็อดขำไม่ได้นะครับเวลาคนเหล่านั้นเรียกฮ่องกงว่าประเทศแม้ถ้าเกิดพี่จีนเนี่ยได้ยินคงยืนเท้าเอวใส่แล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วฮ่องกงเนี่ยไม่ใช่ประเทศครับแต่ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนครับนะฮะหลายคนเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับประโยคที่ว่า1ประเทศ2ระบบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเพิ่งดูไอ้ผมไปดูเรื่องอะไรนะ2คน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 ครับเออผมไปย้อนดูเออในช่วงที่ผ่านมาว่างไงก็เลยได้นั่งดูแล้วเพิ่งไปดูภาค2มาภาค2มันก็เป็นการย้อนอดีตแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขามีการส่งมอบฮ่องกงกลับให้จีนไอ้แล้วเขาก็พูดถึงเรื่อง1ประเทศ2ระบบเหมือนกันเออซึ่งผมก็แบบเหี้ยเขาก็พูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละเออแล้วมันก็เป็นหนังเก่าด้วยไงใช่มั้ยฮะเออแล้วพอมาเห็นประเด็นนี้ก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะครับนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับประโยคที่ว่า1ประเทศ2ระบบระหว่างจีนกับฮ่องกงนะฮะนั่นแหละครับแต่รู้ไหมครับว่ามันแปลว่าอะไรแล้วมันเป็นระบบแนวการเมืองการปกครองหรือแนวเศรษฐกิจกันแน่นะครับวันนี้นะครับเราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาหาคำตอบกันในคลิปความรู้ของเรานะครับกับคลิปที่มีชื่อว่าแท้จริงแล้ว1ประเทศ2ระบบของจีนกับฮ่องกงเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ทราบความเป็นมาของสิ่งที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วทำไมต้อง2ระบบทำไมไม่1ประเทศอ่ะแล้วก็1ระบบไปเลยอ่ะนะครับแล้วระบบที่ว่านี้เนี่ยคือเขตเศรษฐกิจเศรษฐกิจพิเศษหรือเปล่านะครับนอกจากฮ่องกงแล้วนะครับกรณีอื่นๆอย่างมาเก๊าไต้หวันเกาลูนก็เกี่ยวด้วยไหมนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับถ้าใครสนใจก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวอาจารย์แบงค์จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับข้างล่างนี้นะครับลองไปดูกันครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้นะครับที่จะเปิดโลกให้กับคุณด้วยนะครับนะฮะเวลาติดตามข่าวสารนะครับหรือว่ามีการถกเถียงประเด็นอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจะได้อินกับมันไปด้วยนะครับนะฮะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับกับคลิปความรู้จาก Spoke Dark TV ครับ yeah. นะฮะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเราก็จะทำคลิปความรู้อะไรแบบนี้ออกมาอยู่อย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปถ่ายคลิปความรู้ตอนใหม่ครับนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับนะก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยละกันนะครับข้างล่างนี้ก็เห็นอยู่เนาะนะครับบัญชีกสิกรไทย0698975539หรือสแกน QR Code นะครับใครที่ติดตามพวกเรามานะครับแล้วก็อยากให้พวกเราผลิตคอนเทนต์กันต่อไปก็สนับสนุนกันแบบรายเดือนได้ผ่านทาง YouTube Membership แล้วก็ Facebook Supporter นั่นเองนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมฮะก่อนจะไปประเด็นแพงทั้งแผ่นดินนะฮะครับเออนะครับพี่ครับตกลงฮ่องกงเป็นของใครก็ตอนนี้ก็เป็นของจีนเนี่ยฮะนะครับคนจนหมดทั้งประเทศครับตายกันหมดเออนะครับนะตอนนี้ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับคุณพัชชาบอกว่าแน่จริงท่อง A ถึง Z ถอยหลังดิโอ้โหโอ้ย Z N Y อ่ะตอนนี้ต้องโอนแล้วนะเออโอนแล้วนะ0698975539เนี่ยก็วันละอันละ Z N Y W ไม่ใช่ X แล้วก็ W อะไรวะ V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  เหี้ยนานแน่เลยเนี่ย U
T S R Q อะไรต่อวะ P เออ P เฮียถอยหลังแล้วแบบยากกว่า O O N M L K J I S G F E D C B A โอ้ยโคตรยากเลยไม่ยากกว่าเกิดมาผมไม่เคยท่องถอยหลังเลยนะไม่เคยเหมือนกันฮะเออไม่เคยเหมือนกันฮะถ้าเป็นมุกแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าท่อง ABC ถอยหลังเนี่ยเดินถอยหลังต้องลุกแล้วต้องลุกมันจะต้องลุกถอยหลังเดินแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยากเออถ้างั้นต่อไปเรามาฮอนฮูกถึงกอไก่โอ้ยถอยหลังฮอนฮูกถึงกอไก่โอ้โหตายเออตายอ้าวครับผมโอเคคราวนี้มาประเด็นแพงทั้งแผ่นดินบ้างดีกว่าครับนะฮะเออผมคุณพระชาบว่าเอาไป112บาทยอมนะฮะส่วนคุณอะไรชื่ออะไรนะคุณทองคล่องมากเออคุณ EM ใช่ไหมบอกว่าโอนแล้ว112ท่องเก่งมากค่ะขอบคุณครับนะฮะแล้วแปลว่าเราต้องหาอะไรมาชาเลนจ์บ่อยๆใช่ยอดการถึงอนุภูมิคุณจอนคุณต้องเวลาผมไม่มาเนี่ยคุณต้องทำช่วงนี้วันละ3ครั้งนะโอ้โหทำอะไรดีวะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไลน์มาบอกคุณแบงค์โอ้โหสีวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูอะไรเงี้ยโอ้อะไรวะพรุ่งนี้กอไก่ถึงคุณเห็นหรือเปล่าว่าบาพลังมันขึ้นจริงนั่นแปลว่าเราจะรอดถ้าเราเล่นเกมนี้วันละ3 4รอบแปลว่าเขาเห็นใจเราในการที่มาเล่นเกมนี้เราหาภารกิจทำแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรากันดูขึ้นมาแบบใช่ไหม 34% จาก 5% นะเว้ยเติมได้อีกนะ 40% ถ้างั้นพรุ่งนี้กอไก่น้องนุ่งนะครับฝากการบ้านกอไก่น้องนุ่งเลยฝากการบ้านนะพรุ่งนี้กอไก่น้องนุ่งไม่แล้วจะโหดกว่าว่าถ้าเกิดกอไก่น้องนุ่งนับถอยหลังคือแบบกูตายนะเนี่ยไม่แต่เดี๋ยวคุณทำบ่อยๆแต่กูทอมได้ผมว่ากูทอมได้กูทอมได้ไหมกูทอมได้แล้วแหละเฮ้ยอย่าเพิ่งเก็บไว้พรุ่งนี้ผมว่าคุณผมว่าคุณทำบ่อยๆอ่ะคุณจะชำนาญเหมือนคุณอ่านเลขบัญชีตอนนี้คุณหลับตาคุณจะจำได้แล้วใช่ไหมล่ะแล้วแบบต่อไปคุณจะถอยหลังแซดถึง A ได้ไหมคุณดู 50% แล้วนะเว้ยมันต้องหาเลยมันเล่นว่าเราน่าจะเพิ่มโจทย์เลยเช่นอ่ะครั้งต่อไปจะเป็น A ถึง Z แบบตัวเป็นตัวเออเฉพาะตัวอักษรที่เป็นเลขคู่เอออย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบเรามาท่องชื่อคนที่เหี้ยที่สุดในปฐพีอะไรเงี้ยแล้วเป็นตัวสอนปลออะยออูทออะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆต่อเพลงเหรออะไรอย่างเงี้ยเออหรือต่อคำอ่ะต่อชื่อคนเหี้ยในประเทศนี้อะไรคุณพูดคำว่าวินยูฮะคุณพูดว่ายูต่อเงี้ยสัก30รอบก็มันแล้วคุณดูมาขึ้น 50% นะเว้ยที่แท้คุณผู้ชมชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะผมจะได้เลิกอ่านข่าวนะไอ้เหี้ยไม่ใช่คุณต้องอ่านด้วยจะได้เลิกอ่านข่าวนะคุณผู้ชมนะเราลองสักวันหนึ่งไม่อ่านข่าวอะไรเลยเราเล่นเล่นเกมอย่างเดียวแล้วดูที่ยอดโอนจะเป็นยังไงว้าโหดแท้ต้องอ่านข่าวด้วยเราต้องให้รายละสาระความรู้และความบันเทิงใช่ครับผมโอ้ยขำว่ะวินยูพอแล้วก็อะไรต่อวินยูยูเห็ดยูอะไรนะยูเห็ดยูเห็ดเย็ดเย็ดยูยูยูเห็ดต้องเห็ดเว้ยโอเคยูเห็ดผมก็ต้องเห็ดอีหยังคุณจองต้องหยังหยังหยังวะหยังวะอะไรพอก่อนเดี๋ยวเล่นที่ไหนมาอ่ะมาข่าวแพงทั้งแผ่นดินหน่อยครับและสาระล้วนครับผมเรามาเริ่มข่าวนี้กันครับ มาต่อที่ข่าวนี้กันครับนี่เลยจากปรากฏการแพงทั้งแผ่นดินนะครับแฮชแท็กนี้นะครับยังโอ้โหยังร้อนแรงนะครับแพงทั้งแผ่นดินนะฮะสู่แรงกระเพื่อมศึกพลังประชารัฐ VS ประชาธิปัตย์นะครับหลังส.ส.พลังประชารัฐชี้ของแพงเพราะผู้บริหารกระทรวงเป็นกลุ่มการเมืองเก่าแก่ไร้ศักยภาพนี่เรียกได้ว่ากลายเป็นศึกดราม่าระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งนึงนะครับจากกรณีสินค้าแพงทั้งแผ่นดินในขณะนี้นะครับที่นอกจากจะกระทบปากท้องของประชาชนอย่างรุนแรงแล้วยังส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ส.ส.พลังประชารัฐออกมาฉะพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดูแล2กระทรวงที่เกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้าการเกษตรพุ่งสูงก็คือกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสาเหตุเป็นเพราะผู้บริหารกระทรวงเนี่ยมาจากกลุ่มการเมืองเก่าแก่ไร้ศักยภาพ
นี่เรียกได้ว่าด่าแทนประชาชนเลยนะครับนะเก่าแก่แล้วยังไร้ศักยภาพนะครับเห็นไหมครับว่าอะไรที่เก่าแก่นี่ไม่ได้แปลว่าดีนะครับอยู่มานานไม่ได้แปลว่าดีครับเออนะฮะโดยนายสันทพจน์สุขศรีเมืองส.ส.เขต2จังหวัดนครศรีธรรมราชพลังประชารัฐนะครับก็ได้กล่าวว่าจากกรณีที่ราคาเนื้อหมูแพงขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการเกิดโรคระบาดในหมูที่ถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการแก้ไขมากว่า2ปีจนกระทบทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยต้องขาดทุนเลิกเลี้ยงเหลือเพียงผู้เลี้ยงรายใหญ่ไม่กี่รายส่งผลให้ประชาชนต้องเป็นผู้แบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นด้านกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงกลับเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุทั้งโครงการเนื้อหมูราคาถูกแล้วก็ไล่ตรวจฟาร์มสุกรทั้งที่อาจทราบข้อมูลการระบาดของโรคมากว่า2ปีแล้วขณะที่พลังประชารัฐซึ่งสนับสนุนประยุทธ์อย่างที่เรารู้กันดีเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าได้ใช้กลไกการบริหารผ่านกระทรวงการคลังโดยใช้นโยบายลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งทั้ง3เฟสสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเกินกว่า 2.23 แสนล้านบาทเนี่ยโครงการดีอวยเก่งอวยตัวเองต้องชมนะครับแต่ว่านะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเลขที่ มาจากคนเหล่านี้เนี่ยบางทีต้องฟังหูไว้หูใช่ฟังหูไว้หำใช่ต้องไว้หลายๆหูเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับนะวันนาการละมาสูตรคงต้องเอาไปเปรียบเทียบกับแบบว่าหน่วยงานของเอกชนด้วยครับเออนะสถาบันการเงินนะที่เป็นแบบภาคเอกชนด้วยนะครับว่าฟังดูแล้วมันมีความน่าเชื่อถือและมีความใกล้เคียงอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าครับผมนะครับซึ่งนายสันทพจน์นะครับก็บอกว่าเขาทราบนะครับว่ามีกลุ่มการเมืองเก่าแก่กลุ่มนึงนี่ออกมากล่าวอ้างถึงพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลว่าไม่สามารถบริหารเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้และไม่สามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ก็ต้องชี้แจงว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ได้ประนีประนอมรับบทนางคอมโพรไมส์นะครับใช้คำว่าประนีประนอมเลยใช่ประนีประนอมนะให้โอกาสแล้วก็ให้ความเชื่อแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการบริหารกระทรวงที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศกับกลุ่มพรรคการเมืองนี้นะชอบความแบบไม่พูดชื่อเออชอบความให้โอกาสใช่ชอบความให้โอกาสจริงที่ผ่านมาพลังประชารัฐเนี่ยประนีประนอมนะให้โอกาสแล้วก็เชื่อมั่นนะอีกกลุ่มพรรคการเมืองเนี่ยนะครับแต่กลับพบความล้มเหลวของการบริหารไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายใช้กลไกที่เอื้อต่อนายทุนรายใหญ่เช่นกรณีหมูแพงซึ่งเกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์เพราะขาดทุนจากโรคระบาดและค่าอาหารสัตว์จนต้องเลิกเลี้ยงครับที่ผ่านมานะแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าสินค้าเกษตรอย่างปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดมีราคาสูงขึ้นแต่ความเป็นจริงเกษตรกรรายย่อยเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์เพราะต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าปุ๋ยที่แพงขึ้นด้วยนะครับทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเฉพาะรายใหญ่เท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์ซึ่งนายสันทพจน์นะครับก็ได้กล่าวต่ออีกครับว่าล่าสุดเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไก่ไทยแจ้งปรับขึ้นราคาไข่ไก่อีกฟองละ20สตางค์หรือว่า6บาทต่อแผงเช่นเดียวกับราคาอาหารสัตว์ซึ่งมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกประมาณ 6-9 บาทต่อกิโลกรัมจะเห็นได้ว่าผู้บริหาร2กระทรวงหลักที่มีหน้าที่ดูแลสินค้าเกษตรไร้ประสิทธิภาพในการทำงานและส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนที่ต้องแบกรับค่าครองชีพสูงขึ้นด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับทำให้ในเวลาต่อมานายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาตอบโต้นายสันทพจน์อย่างรุนแรงเอาแล้วฟาดๆราเมศก็สายฟาดอยู่แล้วนี่เออนี่นะครับราเมศจริงราเมศราเมศเออพลังประชารัฐ versus ประชาธิปัตย์นะครับนี่มีหรือจะสู้แบบว่าพรรคเก่าแก่ได้ฮะใช่นี่ราเมศบอกว่าโดยส่วนตัวนี่ไม่ให้ราคากับนักการเมืองประเภทนี้เอาแล้ววายสันทพจน์วายเขาไม่ให้ราคาแบบวายแต่ต้องถามก่อนว่ามีราคาทั้งคู่หรือเปล่าถูกเสียงไปเสียงประยุทธ์ลอยมาเลยไร้ค่าสูงเชียวนะครับไร้ค่าอยากถามหาคำว่ามารยาททางการเมือง All right
เพราะพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่าคำนี้เนี่ยไม่สามารถสร้างได้ภายในไม่กี่วันนั่นไงต้องบอกแน่เลยว่าเพราะกูอยู่มานานกว่าจริงแต่อยู่มานานมากอยู่มานานกว่าก็ไม่เห็นจะสร้างอะไรเลยนะครับเรื่องมารยาททางการเมืองเนี่ยนะเขาบอกว่าคำนี้นะไม่สามารถสร้างได้ในไม่กี่วันหรอกเนื่องจากต้องมาจากจิตใต้สำนึกที่แท้จริงนั่นไงซึ่งในเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคทุกภาคส่วนทางรัฐบาลและภาคเอกชนเนี่ยเขาก็กำลังเร่งแก้ปัญหาไม่มีใครปล่อยปละละเลยเช่นเดียวกับนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าการออกมาวิจารณ์นั้นไม่ผิดนะแต่อยากให้ผู้พูดเนี่ยเลิกจินตนาการมองความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นธรรมเพราะว่าไม่มีรัฐบาลไหนนะรัฐมนตรีกระทรวงไหนหรอกที่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนบอกเขาบอกนะว่าหากคนของประชาธิปัตย์ออกมาพูดบ้างว่าราคาน้ำมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบเรื่องค่าขนส่งจนทำให้ราคาสินค้ารวมถึงราคาหมูเนี่ยขยับขึ้นทำไมกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ลดราคาน้ำมันลงสัก10บาทถ้าพูดแบบนี้บ้างเนี่ยก็จะเป็นการตีกินโยนบาปอย่างไม่เป็นธรรมทั้งที่กระทรวงเกี่ยวข้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังระดมแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านนะครับนายอิสระก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะจุรินทร์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยดำเนินหลายมาตรการนะช่วยเหลือล่าสุดก็สั่งการเปิดจุดขายหมูราคาถูก667จุดทั่วประเทศกิโลละ150บาทถึงสิ้นมกราคมนี้ขณะที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาตรการทั้งแบบเร่งด่วนและระยะยาวโดยกระทรวงเกษตรยังเสนอครม.อนุมัติงบ574ล้านบาทเพื่อแก้ราคาหมูแพงซึ่งอันนี้ก็อยากจะถามต่อนะว่าครับโอเคของจุรินทร์บอกว่าจุดขายก็มีจุดขายหมูราคาถูก667จุดทั่วประเทศราคากิโลกรัม150เนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ไหนประสบความสำเร็จแค่ไหนครับไม่ใช่แบบไม่กี่จุดแล้วมาพูดว่ามันใช่มีตั้ง600กว่าจุดซึ่งแบบว่าตรวจสอบยังไงได้บ้างว่าที่คุณพูดมาจริงใช่เหมือนแบบที่คนบอกว่าไม่มีขายหรอกไอ้ลอตเตอรี่เกินแบบใช่ไหมหรือว่าไอ้ที่บอกว่ายังเสนอครม.อนุมัติงบ574ล้านมาแก้ราคาหมูแพงอ่ะแล้วแก้ยังไงที่เอา500กว่าล้านเนี่ยเอาไปแก้เนี่ยแก้ยังไงและอันนี้คือพูดไปเรื่อยแค่บอกว่านี่ไงมีเสนอข้อครม.ทำนี้ด้วยมีตั้งจุดตรงนี้ด้วยแล้วมันเกิดขึ้นจริงเหรอเอาหลักฐานมายืนยันหน่อยไม่ใช่ว่าโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็แบบว่าฟาดปากกันไปฟาดปากกันมาจริงๆนี่เราอยากเห็นรายละเอียดเหมือนกันนะว่าไอ้ที่บอกว่าเปิดจุดขายหมู667จุดทั่วประเทศเนี่ยถึงประชาชนจริงหรือเปล่าหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยได้ซื้อไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นพ่อค้าคนกลางมากว้านไปทั้งหมดแล้วก็ไปขายอัพราคานั่นนะจริงเป็นไปได้ป่ะจริงแล้วแบบจริงแล้วแต่ละจุดเนี่ยไอ้ที่ว่าโลละ150แบบมีมาขายกี่ขีดขายกี่โลด้วยขายแค่ไหนอีกมันพูดคือเพราะเราอ่ะมันอยู่กับรัฐบาลนี้แล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยนะฮะคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องเช็คให้ละเอียดครับครับเพราะบางทีเราต้องมาดูว่าคุณพูดหมดหรือเปล่าครับนี่คือประเด็นเพราะหลายครั้งกับรัฐบาลนี้หรือว่าองคาพยพเนี้ยที่เข้ามาตั้งแต่เผด็จการยึดอำนาจมาเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับไปในสมัยก่อนๆที่ประชาธิปัตย์ก็เป็นรัฐบาลหรืออะไรแบบนี้เราต้องดูให้หมดนะฮะว่าไอ้ที่คุณเอามาอ้างเอามานำเสนอเนี่ยคุณพูดหมดหรือเปล่าครับนั่นเลยเป็นการตั้งคำถามว่าเราเชื่อได้มากแค่ไหนกับสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่มาพูดแค่นี้แล้วก็โยนแบบนี้แล้วก็แบบก็นี่ไงทำแล้วอะไรแบบนี้กูไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อกูพูดตรงนี้แล้วกูไม่เชื่อเพราะกูต้องไปดูก่อนว่าที่มึงพูดมาพูดครบหรือเปล่าขายกี่จุดกี่กิโลเซิร์ฟคนไปเท่าไหร่นี่ยังไม่นับสิ่งที่เราสงสัยว่าแล้วหมูที่เอามาขายเนี่ยหมูมีคุณภาพจริงไหมที่มาขายราคา150บาทเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้นะที่พ่อหมอได้รายงานไปว่าตารางของปีที่แล้วอ่ะหมูก็ยังอยู่ที่ราคาประมาณ160-170เนี่ยปีนี้โอ้โหราคาขึ้นขนาดนี้แต่เอามาขายถูกกว่าราคากลางของเมื่อปีที่แล้วอีกเราก็สงสัยเรื่องคุณภาพหมูอีกนะใช่โอ้โหตายแล้วมีหลายประเด็นให้ทั้งคำถามแล้วจะให้เรามาเชื่อสุ่มสี่สุ่มห้าเราก็ไม่เชื่อเนาะใช่ครับนะครับแล้วนี่นายอิสระนะครับยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยครับว่าวิธีการแก้ปัญหาบางอย่างเนี่ยต้องให้เกียรติทุกฝ่ายต้องใช้เวลายึดระเบียบกฎหมายเป็นหลักนะโอ้โหยิ่งประชาธิปัตย์พูดว่าให้ยึดกฎหมายเป็นหลักเนี่ยนะฮะครับอืมเขาบอกว่าคงไม่สามารถทำได้เหมือนกับที่บางกลุ่มเคยชินกับการใช้อำนาจรัฐแทรกแซงทุกรูปแบบเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการชั่วข้ามคืนเช่นที่ปรากฏในการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้นี่เห็นไหมแล้วก็อย่างเงี้ยคือทำไมมึงไม่พูดบ้างล่ะแล้วทหารยึดอำนาจเข้ามา
แล้วแบบแล้วตัวเองไปร่วมรัฐบาลกับคนยึดอำนาจเข้ามาทำไมเออใช่อะไรมึงก็พูดแบบคืออันนี้เอาตรงๆเลยนะอันนี้พูดเอาดีเข้าตัวครับจริงๆอ่ะคราวนี้จุรินทร์มั้ยดีกว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาลบอกว่ามีพรรคการเมืองเก่าแก่และใช้คำว่าบริหารงานล้มเหลวไร้ศักยภาพในเรื่องปัญหาราคาหมูในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาและพัทลุงนั้นจุรินทร์เนี่ยก็บอกว่าไม่ทราบว่าพรรคร่วมพรรคไหนแต่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ยินดีตอบไม่มีปัญหาหรอกนะฮะพร้อมระบุว่าไม่อยากไปพูดว่ามันใกล้เลือกตั้งซ่อมเพราะพูดไปเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องการเมืองโดยไม่จำเป็นขอเป็นเรื่องการทำหน้าที่ซึ่งหลักการทำหน้าที่ของตนนั้นเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยว่ะนะฮะในระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นมีคำถามอะไรก็ยินดีตอบนะครับจะขึ้นสไลด์เป็นรูปตัวเองไหมครับนะฮะถามนอกสภาก็ยินดีตอบถามในสภาก็ยินดีตอบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นนายจุรินทร์ก็ได้กล่าวแสดงความกังวลครับกรณีที่มีบางพรรคใช้อำนาจรัฐเข้ามาเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้งซ่อมโอ้ดูเหมือนจะซีเรียสเรื่องการเลือกตั้งซ่อมมากกว่ามากเลยนะจริงมากเป็นอะไรกันอ่ะตั้งแต่รามเมสแล้วนะฮะแล้วก็มาจนถึงเมื่อกี้ใครพูดอิสระใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงจุรินทร์3คนก็ทรงๆเดียวกันเลยฮะนะครับนะก็บอกว่ากรณีบางพรรคใช้อำนาจรัฐเข้ามาเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้งซ่อมว่าขอฝากว่าไม่ว่าพรรคไหนก็ตามอย่าทำและไม่ควรทำมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วมันทำลายความชอบธรรมทำลายความยุติธรรมในการเลือกตั้งและทำลายระบอบประชาธิปไตยในระยะยาวด้วยว่าแต่คนบอยคอตการเลือกตั้งแทนที่จะแข่งขันกันตามระบบประชาธิปไตยมันพักไหนวะขณะที่พลเอกประวิตรนะฮะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าใช้เวลาราชการและใช้อำนาจรัฐแทรกแซงการเลือกตั้งซ่อมบอกว่าไม่เป็นความจริงและยืนยันว่าใช้เวลานอกราชการมาช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงอย่ามาใส่ร้ายกันก็คือว่าเลิกงานแล้วก็เลยไม่นับเลิกงานแล้วก็เลยไม่นับก็แขกจึงกลายเป็นว่าขณะนี้ทั้งเรื่องของแพงและการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคใต้กำลังแสดงรอยร้าวนะครับระหว่างพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ปะทุอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับฟาดกันฟาดกันเฮลโหลตีกัน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 จริงจริงมีคนคุณแบ็คควีนบอกยาฉีดแมลงสาบขึ้นราคาอย่างนะครับจะซื้อมาฉีดอะไรใครเออนั่นเลยโอ้ยฉีดยังไงมันก็ไม่ตายฮะต้องร้อยมันสูญพันธุ์ไปเองครับแต่ก็ใกล้แล้วล่ะครับใช่ฮะดูตอนนี้ดูตอนนี้ขนาดแค่สงขลายังดิ้นขนาดนี้ครับคิดดูสิครับโอ้ดิ้นกันมากนะเรื่องตั้งซ่อมเนี่ยไม่รู้อะไรกันมากเลยดิ้นจัดเลยนี่แบบแล้วก็อยู่ทุกคนก็มารักหลักสี่กันมากเลยที่สุดนี่เขตเรานะเนี่ยเขตเราเรายังแบบจะเลือกใครดีวะแม่งมารักกูกันหมดเลยมีสสมาเคาะประตูหาเสียงบ้านนี้บ้างไหมฮะยังเลยครับผมใหญ่มีแต่ตำรวจครับครับผมมีแต่ตำรวจเอาหมายสารมาให้ครับผมเอาเรียกอะไรหมายเรียกมาให้หมายเรียกครับผมครับผมโอ้ยครับผมแล้วนี่อ๋อโอเคนี่ก็เกือบจะ2ชั่วโมงแล้วเหมือนดูแมลงสาบเรามีข่าวเรามีข่าวอีกประมาณกี่ข่าวครับเนี่ยอันนี้เหลืออีก2ข่าวเหลือ2ข่าวเราจะหมดเลยมั้ยตอนนี้อ๋อกำลังจะ2ชั่วโมงแล้วใช่ไหมก็ยังทันอยู่นะครับยังได้นะครับนะฮะก็ขอช่วยอ่านขอเป็นประเด็นก้าวไกลก่อนละกันก้าวไกลนะก้าวไกลก้าวไกลโอเคครับผมก้าวไกลนะครับยื่นร้องกกต.ปมธรรมนัสนะครับปราศัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสสสงขลาเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปการปราศัยของพลของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขต6จังหวัดสงขลาในนามพรรคพลังประชารัฐครับนะซึ่งจริงๆเรามีคลิปนะจริงๆเรามีคลิปแต่ว่าเขาก็หาดูได้ทั่วไปนะไม่ต้องขึ้นก็ได้มั้งอ๋อไม่ต้องเหรอใช่ใช่เพราะว่าไอ้ช็อตเด็ดจังหวะนั้นนะมันต้องไปหาดูเองอ๋อไม่อันนี้ตัดสั้นมาเลยอันนี้ตัดสั้นมาเลยได้ลองดูของที่ไหนขอเสียงด้วยนะครับน้องโบ๊ทนี่นะครับพี่น้องโอ้เขามาเขามีที่มาที่ไปที่มาสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐและเขาตั้งใจในฐานะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังพี่น้องและมีตังมีตังโอ้พอเลยเราเลือกส.ส.เราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อมถูกต้องไหมพี่น้องมีความพร้อมเนี่ยเหรอเดี๋ยวหนึ่งชาติกูลต้องดีนั่นคือสีตั้งใช่หรือเปล่าไม่รู้
เอามีการสองต้องมีตังไม่มีตังเหรอเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องครับโบ๊ทไม่มีตังครับพี่น้องเอาไหมเอาไหมแต่สวัสดีครับพี่น้องอ๋อพี่น้องเดือดร้อนหรือครับเดี๋ยวโบ๊ทเอานี้ไปใช้ก่อนอย่างนี้ชอบไหมเอาไหมเอาไหมเก็บดวงข้างหลังไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยเนี่ยฮะอย่างนี้เอาไหมพี่น้องเอาไหมนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือเกิดขึ้นในภาคใต้นะเฮ้ยช็อกไปแป๊บนึงช็อกซินีมาโอ้โหเขาแบบหาเสียงกันดูเดือดเลือดพ่านขนาดนี้เลยนะครับครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็คลิปดังกล่าวเนี่ยนะครับมีใจความสำคัญการปราศรัยระบุว่าเราเลือกสสนะครับ1ชาติกุลต้องดีอย่างที่ได้ยินไปแล้วครับ2ต้องมีตังไม่มีตังเหรอเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องผมไม่มีตังครับพี่น้องเอาไหมเออแต่สวัสดีครับพี่น้องอ๋อเดือดร้อนเหรอครับเดี๋ยวตังนี่ไปใช้ก่อนอย่างนี้ชอบไหมเอาไหมทำให้ในเวลาต่อมาครับมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อการปราศรัยของร้อยเอกธรรมนัสเป็นจำนวนมากตั้งคำถามว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎการเลือกตั้งหรือไม่นะครับโดยล่าสุดมีรายงานว่านายธีรวัฒน์คำแก้วดำแก้วนะครับผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมสสเขต6จังหวัดสงขลาพรรคก้าวไก่ได้เข้ายื่นเอกสารคำร้องต่อกกต.สงขลาเพื่อให้ตรวจสอบการกระทำของร้อยเอกธรรมนัสว่าการปราศัยดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่โดยขอให้กกต.ตรวจสอบว่าเนื้อหาการปราศัยหาเสียงของร้อยเอกธรรมนัสซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเป็นการชักชวนให้ไปลงคะแนนโดยวิธีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดหรือไม่ครับและขอให้กกต.ตรวจสอบว่าคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐมีการกระทำอันอาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560มาตรา22ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับเนื่องจากการปราศัยหาเสียงในวันนั้นมีกรรมการบริหารพรรคพลังพลังประชารัฐและหน่วยและหัวหน้าพรรคพลังและหัวหน้าใจเย็นวันนี้ลิ้นพันคือในลิ้นพันพรรคพลังที่ยังไม่อยากจะอ่านให้เป็นเสียงปากเลยล่ะครับและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐร่วมรับฟังการปราศัยหาเสียงอยู่ด้วยเย้หลักพรรคพลังประชารัฐมันก็ผมก็งงจริงๆนะฮะคือเห็นคลิปแบบนี้คือผมเห็นเขาพูดแบบนี้บนเวทีเนี่ยโอเคผมก็ไม่ค่อยคือถามว่าแบบช็อกไหมก็อาจจะไม่ถึงขั้นช็อกเพราะผมก็เคยได้ยินเขาพูดว่ามันคือแป้งมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วผมก็เคยเห็นการตัดสินของศาลรัฐนูนมาแล้วเพราะฉะนั้นคือถามว่าผมช็อกแล้วก็แบบสะเทือนใจเลยแบบนี้ไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าที่ผมเหวอมากกว่าคือพี่น้องชาวใต้แบบโดยเฉพาะที่สงขลาตรงเขตนี้เนี่ยตอบเสียงกลับมาด้วยว่าไม่เอาแบบหมายถึงว่าคนแบบว่าไม่มีตังไม่เอาคือแบบเอาแล้วคือเอาแล้วคือแปลว่าคือแล้วอีกอย่างเนี่ยก็คือว่าเอาไม่เข้าใจเหรอว่าจริงๆแล้วเวลามันมีปัญหาหรือมีความเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยคือมันก็ไม่ควรจะต้องเป็นเงินของสสส่วนตัวนะใช่มันต้องเป็นเงินของภาครัฐงบประมาณที่ต้องลงมาช่วยดูแลจุนเจือแบบประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องอะไรก็ตาม มันควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าพูดแบบนี้แปลว่าใช้ตังตัวเองจนเคยตัวซึ่งอันนี้ผมแปลกใจไง คือคุณพูดแบบนี้มันเหมือนแบบเงินควักจากกระเป๋าตัวเองเลยอยากรู้เลยว่าใช้ตังตัวเองเนี่ยไปทำอะไรอีกบ้างแล้วผมจะช็อกมากๆ เพราะว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าพี่น้องชาวใต้จำนวนเยอะมากเนี่ยก็ไม่โอเคไงกับอะไรแบบนี้ใช่ชาวบ้านบอกอยากได้ F35ควักให้เลยได้ไหมครับเออมีปัญหาตอนนี้ในข่าวต่อไปนี่คุณจอนของต้องมีเลยใช่ครับนะฮะก็อีกเรื่องนึงละกันนะครับก็ไหนๆของแพงนะครับประชาชนก็แร้นแค้นกันอยู่นะครับแต่พอดีของมันต้องมีครับนะฮะกองทัพอากาศเขาต้องการเครื่องบินใหม่ครับนะครับนะฮะหลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม64นะครับมีรายงานว่ากองทัพอากาศมีแผนเตรียมเสนอจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F35ซึ่งพลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีผู้
ผู้บัญชาการทหารอากาศไทยเนี่ยนะครับให้เหตุผลว่าที่กองทัพอากาศกำลังพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ก็เพื่อใช้ทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าที่ล้าสมัยซ่อมบำรุงยากไม่คุ้มค่าและไม่ปลอดภัยในการบินนะโดยเห็นว่าเครื่องบินขับไล่ F35 ของ Lockheed Martin อเมริกาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอ้าวทำไมไม่ซื้อของจีนน่ะนะฮะเพราะปัจจุบันราคาลดลงจากเดิมจากช่วงที่ออกสู่ตลาดใหม่ๆราคาเครื่องเปล่าเนี่ยนะครับเครื่องเปล่า142ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องไม่มีเบอร์นะนั่นน่ะสิเปล่าไม่มีเบอร์ไม่มีซิมมีซิมแล้วมีซิมแล้วนะฮะหรือว่าอะไรคือเครื่องเปล่ามาแล้วไม่มีเครื่องยนต์หรือว่าอะไรงงหรือไม่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมอะไรหรือว่าอะไร Windows 98คือแค่งงไงว่าเครื่องเปล่าคืออะไรหรือว่าแบบไม่ได้ติดอาวุธมาหรือว่าอะไรอ๋ออาจจะไม่ได้ติดอาวุธไม่ได้อะไรเงี้ยหรอเออก็อาจจะไม่ได้ติดอาวุธเป็นเครื่องเปล่าเพราะที่แน่ๆมันต้องไล่คนขับอยู่แล้วแหละเพราะว่าคือเขาคงไม่ได้แถมนักบินอเมริกามาเนี่ยเออครับบินบังคับนะฮะเมื่อมีความต้องการและมีการผลิตมากขึ้นทำให้ราคาลดต่ำลงด้วยกลไกของการตลาดแหมทีนี้เข้าใจกลไกการตลาดและการเมืองจากการรวมกลุ่มพันธมิตรทำให้ราคาลดลงเหลือ82ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องขณะที่เครื่องบิน Gripen รุ่นใหม่ราคาสูงถึง85ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องดังนั้น F35 จึงไม่ใช่เครื่องบินที่เราเอื้อมไม่ถึงอยู่ที่การต่อรองราคากับบริษัทให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุดซึ่งเป็นไปได้ว่าเราจะได้ในราคาหลัก70ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนะครับทั้งนี้จะรีเริ่มตั้งโครงการในแผนงบประมาณปี66ทันทีเพราะถ้าไม่รีบทำตอนนี้ราคาอาจจะสูงขึ้นซึ่งก็งงไงอ้าวก็เขาผลิตมากขึ้นแล้วทำไมราคาสูงขึ้นนะครับและถ้าในที่สุดต้องลุย ก็ต้องชี้แจงให้สังคมเข้าใจกระจ่างชัดในทุกประเด็นโดยอาจมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาควบคู่ไปด้วยในช่วง5ปีนี้เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินเดินหน้าไปเร็วมากซึ่งคำว่าศึกษาก็เหมือนเป็นการเดินเรื่องในเวลานั้นเนี่ยพลอากาศเอกนภาเดชก็บอกว่าเราถ้าเราพูดว่าซื้อเลยเดี๋ยวจะโดนทัวร์ลงแต่ยังเชื่อว่าทัวร์จะไม่ลงโดยให้เหตุผลว่าเพราะเราเชื่อว่าผู้ที่เข้าใจจะสนับสนุนเราเพราะเราไม่ได้ซื้ออาวุธแต่เราซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอ้าวคืออะไรอ่ะแล้วเครื่องบินนี่ไม่ใช่อาวุธหรอ เออเราเป็นเพียงผู้ใช้ให้ประชาชนเท่านั้นถ้าประชาชนอยากได้ใช้งานเองสมัครมาเป็นทหารอากาศมาร่วม เป็นร่วมตายกับเราอะไรของมึงอะไรของมึงมึงพูดงี้ได้ไงถ้าประชาชนอยากได้ใช้งานเองสมัครมาเป็นทหารอากาศมาร่วมเป็นร่วมตายกับเราอะไรของมึงแล้วตอนมึงยึดอำนาจอ่ะมึงร่วมไปร่วมตายกับประชาชนป่ะเออฮะทหารอะไรอ่ะมาพูดอะไรแบบนี้พูดอะไรก่อนเสาอ่ะพูดอะไรแบบนี้มาฟังอีกทีนะฮะครับพลอากาศเอกนภาเดชบอกว่าเราเชื่อว่าผู้ที่เข้าใจจะสนับสนุนเราเพราะเราไม่ได้ซื้ออาวุธเครื่องบิน F35 ไม่ใช่อาวุธนะเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเราเป็นเพียงผู้ใช้ให้ประชาชนเท่านั้นถ้าประชาชนอยากได้ใช้งานเองสมัครมาเป็นทหารอากาศมาร่วมเป็นร่วมตายกับเรางั้นกูถามหน่อยใครจ่ายก็ไม่ใช่มึงไงก็ประชาชนไงบ้าใช่ไหมพูดอะไรแบบเขาต้องคิดว่านี่เป็นพันช์ไลน์ของเขาแน่ๆเลยนะคือเล่นเนาะเขาต้องคิดว่านี่คือแบบมันเจ๋งสุดของเขาแล้วอ่ะคือต้องเข้าใจว่าที่ประชาชนออกมาโวยวายเรื่องซื้อเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าซื้อมาแล้วประชาชนไม่ได้ใช้นะแต่คือประชาชนบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องซื้อมาตั้งแต่แรก อะไรพูดอะไรเนี่ยระดับแบบคือเขาไม่ได้อิจฉาที่ซื้อมาแล้วคุณได้ใช้ไงเออกูไม่ใช้อยู่แล้วเลือดอะบ้าหรือเปล่าเลือดที่สุดเลยแล้วก็บอกด้วยว่ากองทัพอากาศเนี่ยนะรักสิ่งที่มีก็หมายถึงเครื่องบินนะเหมือนลูกไม่ได้มีเยอะแล้วทิ้งขว้างแต่จะถนอมกล่อมเกลี้ยงนะฮะเช็ดถูทุกวันสิ่งต่างๆเหล่านี้หากประชาชนมาเห็นการดูแลจะต้องพึงพอใจไม่คือกูไม่พึงพอใจอยู่แล้วตั้งแต่มีบุคลากรของกองทัพอากาศไปนั่งร่วมโต๊ะกับการทำรัฐประหารครับแล้วตอนนี้ก็เราจำเป็นเราต้องใช้กล้าพูดออกมาได้ไงครับหน้าไม่อายฮะเมื่อถามว่ามีการมองว่าการซื้ออาวุธในช่วงที่ประเทศขาดแคลนงบประมาณจากผลกระทบของโควิดนั้นเนี่ยณภาเดชก็บอกว่าเรายอมรับในความไม่มีงบรับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและเมื่อยอมรับก็ต้องหาหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายด้วยการทยอยจัดซื้อครั้งละน้อยแต่เลือกของที่มีคุณภาพสูงและเรียนรู้เทคโนโลยีที่ได้รับอันนี้ก็พูดไปเรื่อยครับซึ่งถ้าทำจริงๆกองทัพอากาศไม่มีวันที่จะทำร้ายประชาชนให้เดือดร้อนการร่วมอยู่บนโต๊ะนะฮะที่เขาประกาศการทำรัฐประหารเนี่ยอันนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับครับเพราะเรารู้สถานการณ์อยู่แล้วแต่คงต้องถามประชาชนว่ารับได้หรือไม่
ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมรับไม่ได้เหมือนกันครับครับอย่างที่บอกว่าตนและกองทัพอากาศไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแต่เพื่อประชาชนนี่ก็อ้างไปเรื่อยครับพร้อมกันนั้นยังกล่าวไว้ด้วยว่า F35 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากกำลังทางอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งในการรบสมัยใหม่รบแพ้ไม่ได้อยากถามว่าที่ผ่านมารบชนะครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่ครับนะฮะไม่เช่นนั้นจะทำให้ข้างล่างแหลกลานกำลังทางอากาศต้องมีความน่าสะพึงกลัวเมื่อใครได้ยินแล้วต้องขวัญหนีดีฟอร์ต้องสามารถรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนบ้านเราได้ก็จะได้ไม่มีใครกล้าแย้มกับเราผมไม่อยากอ่านแล้วอ่ะคือช่วยอ่านที่เหลือได้ครับได้ครับคือแบบอ่านแล้วแบบจะอ้วกคลื่นไส้จริงๆแต่จริงแต่อย่างนึงที่ต้องชมคือผมรู้สึกว่าชื่อเขานภาเดชอ่ะดูเหมาะกับการเป็นทหารอากาศมากเลยอ๋อเออนภาแล้วก็มีเดชอันนี้เราอยากรู้ว่าชื่อนี้ก่อนเป็นทหารอากาศหรือเป็นทหารอากาศก่อนแล้วก็เปลี่ยนเออแค่นั้นตกใจแค่นั้นนะครับเขาบอกว่าล่าสุดนะครับสื่อก็รายงานครับว่าเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมครม.ได้อนุมัติกรอบงบประมาณของปี66และการผูกพันงบประมาณที่เกิน 1,000 ล้านบาทของกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับโดยเงินรวมทั้งโครงการเพื่อพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศเพื่อทดแทนเครื่องบิน F16 นั้นคิดเป็นงบประมาณ 13,800 ล้านบาทนะครับโอ้โหหมื่นย้ำอีกทีนะครับ 13,800 ล้านบาทนะครับซึ่งพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทางครม.ได้อนุมัติจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่จากการเสนอของงบประมาณปี66ไปที่วงเงิน 13,800 ล้านบาทโดยจำนวน4เครื่องแรกที่จะซื้อนั้นสัญญาจัดซื้อผูกพัน4ปีตั้งแต่ปี66ถึง69แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะซื้อ F35 ระบุไว้แค่เพียงว่าจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน F16 พร้อมกันนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการ2ชุดประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาและคณะกรรมการจัดหาเตรียมนำเข้าครม.ขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณโฆษกกองทัพอากาศยังระบุอีกนะครับว่าทั้งนี้แม้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะซื้อ F35 แต่ทางผู้บัญชาการทหารอากาศก็ได้ตั้งความหวังว่าอยากได้เครื่อง F35 เนื่องจากขณะนี้ราคากำลังลดลงมากนะครับอย่างไรก็ดีต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นทางยุทธการว่าในท้ายที่สุดแล้วเครื่องขับไล่แบบไหนที่จะเหมาะสมกับกองทัพอากาศไทยจะคุ้มทุนหรือไม่ซึ่งกองทัพอากาศพร้อมจะชี้แจงและตอบคำถามในประเด็นเหล่านี้ให้กับทุกภาคส่วนได้ทราบในโอกาสต่อไปเราควรจะเล่นเกมกันนะว่าประเทศไทยเคยรบชนะใครบ้างพยายามนึกใครวะนึกอยู่อ๋อบ้านพาว ซึ่งกี่ปีมาแล้วฝรั่งเศสครับแล้วไงอีกไม่รู้มีด้วยหรอนั่นแหละตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแบบเนาะไม่เคยแบบสงครามเก้าทัพเลยพอที่ผ่านมา นั้นยังไม่นับว่าเป็นไทยนะไงพอที่ผ่านไม่มี F35 เราถึงต้องมีไงเราจะได้ชนะ F35 เลยแล้วแบบเวลาพูดว่า F35 จะมีคอมเมนต์มาตลอดนะว่า F35 เลยเหรอใช่แสดงว่ามันต้องแบบว่าใหม่แพงแล้วแบบลักชัวรี่นะที่สุดเพราะว่าในคอมเมนต์เนี่ยดูมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่แบบว่าF35 เลยเหรอคือ F35 เลยเหรอหลายครั้งนะคือวันก่อนเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับเหมือนคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับพวกกองทหารอะไรอย่างเงี้ยทหารอากาศเขาก็บอกโหนี่จะให้แบบทหารรุ่นใหม่น้องๆทหารรุ่นใหม่เนี่ยเขาบินในโรงศพลอยโรงศพเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเหมือนโรงศพอะโรงศพลอยได้โรงศพลอยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าก็ช่วยไม่ได้ก็อยากไปเป็นทหารเพราะว่าทหารก็ปุยยี่ปุยยำประเทศนี้แล้วขนาดมึงอยู่ในองค์กรตัวเองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยไม่มีทหารมาเสือกกับการเมืองแบบนี้นะป่านนี้กองทัพไทยแม่งคงจะแบบคืออู้ฟู่กว่านี้อีกอ่ะจะเริ่มไปไหนตัวไหนแล้วจริงๆเพราะถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยไม่มีพวกสันดานเหี้ยพวกนี้มายึดอำนาจแล้วก็สร้างความชิบหายกับประเทศเฉลี่ยทุก 6-7 ปีเนี่ยคือกองทัพไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบกอากาศเรือเนี่ยคือแบบยังไงผมว่าก็ยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนใช่แล้วของเล่นมีกว่านี้เยอะแล้วก็จะไม่มาโดนแบบว่าตั้งคำถามว่า F35 เลยเหรอหรืออะไรเลยเหรอใช่คือถ้าเกิดแล้วให้ทำยังไงก็พวกคุณ ก็ไปร่วมนั่งอยู่ที่โต๊ะในการทำรัฐประหารในทุกๆครั้งอ่ะในทุกๆครั้งคุณทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วคุณก็บอกเฮ้ยเห็นใจทหารที่เขาเป็นทหารอาชีพทหารแบบทหารดีๆบ้างครับถ้าทหารดีและทหารอาชีพเนี่ยนะจะไม่
หันหน้าหนีและทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับความเหี้ยที่มันเกิดขึ้นจากการที่มีคนในองค์กรหรือสถาบันเดียวกันเนี่ยมาทำผิดกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญถ้าพวกคุณเป็นทหารดีนะคืออย่าบอกว่าพวกคุณเป็นทหารดีเว้ยถ้าคุณเป็นทหารดีคุณจะไม่ยอมรับการกระทำเหี้ยๆแบบนั้นครับเพราะมันผิดกฎหมายเอาแค่ว่าผิดกฎระเบียบของกองทัพมันก็ผิดป่ะพวกคุณยังเบือนหน้าหนีเลยแล้วพอถึงเวลาตอนนี้ก็มาอ้างว่าแล้วทหารรุ่นใหม่ทำยังไงทหารรุ่นใหม่จะให้เขาบินอยู่บนโลงศพลอยฟ้าอะไรแบบนี้เหรอแล้วถ้าอย่างนั้นมาร่วมทำไมครับ8ปีที่ผ่านมาทำไมไม่ส่งเสียงอะไรกับไอ้ความชิบหายที่มันเกิดขึ้นจากการทำผิดกฎหมายและการทำผิดระเบียบครับของทหารด้วยกันเองอย่างงอแงอย่างงอแงน่ารังเกียจมากแล้วก็มาแบบโอ้โหถ้าเกิดว่าอยากใช้ก็มาร่วมเป็นร่วมตายมาเป็นทหารสิครับบ้าอันนี้บ้ามากอันนี้ฟังแล้วแบบบ้ามากบ้าที่สุดคือมันทุเล็ดมันไม่น่าเชื่อว่าทุเล็ดมากพูดของคนผมเชื่อว่าทหารอากาศที่ตายส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือตายเพราะเนี่ยแหละเพราะอุบัติเหตุจากการฝึกหรือการปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไปลบกับใครอยู่แล้วครับแล้วตายเพราะอุปกรณ์มันเก่าหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเพราะอะไรก็เพราะพวกมึงยึดอำนาจมึงร่วมยึดอำนาจไงครับแล้วถ้าเกิดว่ามึงอยู่ในประเทศประชาธิปไตยตรวจสอบได้โปร่งใสคุณก็จะได้อุปกรณ์คุณก็จะได้อาวุธการเมนเทนแนนซ์คุณก็จะได้อะไรที่เอาไว้ปกป้องประชาชนเหล่านี้ที่คุณอ้างเนี่ยในของที่มีคุณภาพดีๆทั้งนั้นแล้วการตรวจสอบก็จะไม่มีการโกงก็จะยากขึ้นคอร์รัปชันก็จะยากขึ้นอลงอะไรอะไรต่างๆมันก็จะโปร่งใสแล้วคุณก็จะได้ของดีไงใช่ๆคุณจะมีคุณมันร่วมยึดอำนาจแบบนี้แล้วระบบมันก็พังไงเราตรวจสอบไม่ได้อะคิดดูดิครับตรวจสอบลำบากมากกลาโหมกองทัพกองทัพเนี่ยมันเป็นที่อะไรที่หลุมดำตรวจสอบไม่ได้อ่ะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเฮ้ยวันนั้นคุยกับใครนะที่เกี่ยวกับเรือห่อมีคนถามว่าเรือห่อหายไปไหนนะรู้สึกเป็นของกองทัพบกอ๋อเคยคุยกับคนที่มีอำนาจสมัยก่อนครับที่ต้องทำงานร่วมกับทุกองค์กรเลยในการบริหารงบประมาณประเทศครับเขาบอกว่ากลาโหมเนี่ยเป็นกระทรวงเดียวเลยที่เวลามีเรื่องการจะจัดสรรงบประมาณเนี่ยเขาจะมาแบบไม่สนใจใครเลยไม่สนใจตารางเวลาเลยทั้งสิ้นแล้วก็จะมาแบบกระชั้นชิดสุดๆแล้วก็มาพร้อมกระเป๋าเอกสารใบหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะใช้เงินอะไรบ้างโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปอะไรที่มันอธิบายอะไรแบบไร้ซึ่งข้อสงสัยอ่ะมีตามระเบียบอ่ะเออไม่มีแล้วก็เออจะเอาอ่ะแล้วก็ต้องได้ไปและเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดทุกปีงบประมาณกลาโหมก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันจะเรียกว่าอะไรไอ้เรื่องที่มางอแงเรื่องเครื่องบินเนี่ยทุเรศอ่ะแล้วมันก็แล้วยิ่งมาพูดแบบนี้แบบอยากจะมาใช้ด้วยก็มาเป็นทหารเอ้าไอ้เหี้ยมึงบ้าเปล่าวะไม่ได้อยากเป็นทหารไม่ได้อยากขับเครื่องบินด้วยเอออันนี้คือบ้ามากอันนี้คือบ้ามากคุณอาชีพบอกว่าบิน1ชั่วโมง F35 มีค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 33,000 เหรียญเยสฮะเป็นล้านเลยเหรอเยสเค 33,000 เหรียญก็ได้ 30,000 คูณ3ล้านกว่านู่นแหละล้านนึงเออโอ้บินชั่วโมงหนึ่งเหรอต่อชั่วโมงเหรอโอ้โหค่าสูญเสียค่าเชื้อเพลิงค่าเมนเทนแนนซ์ค่าจิปาฐานเนาะโอ้โหคือคนที่ถ้าข้อมูลอันนี้แบบถูกต้องแม่นยำนี่คือบินครั้งหนึ่งนี่หนาวขี้เลยนะเนี่ยก็คือหลายๆครั้งผมรังเกียจมากเลยนะคนที่แบบชอบอ้างว่าแบบเนี่ยเราตายเพื่อนั่นนั่นนี่ได้แล้วแบบเคยชนะอะไรมาบ้างแล้วเคยพิสูจน์ไอ้คำพูดเหล่านั้นอะไรมาครับก็พูดกันไปครับมันไม่ใช่ว่ามีเครื่องแบบแล้วคุณอ้างอะไรก็ได้นะฮะเอาอ้างยึดอำนาจอะไรเออใช้อ้างยึดอำนาจคืออันนั้นก็ยังอ้างเอาอำนาจมาเอออ้างเพื่อให้ได้อำนาจมานี่แค่นี้ก็น่ารังเกียจแล้วฮะทำเป็นอยู่อย่างเดียวจริงๆนะทหารไทยเนี่ยรัฐประหารยึดอำนาจประชาชนแล้วก็ยิงประชาชนไส้แตกใช่แล้วก็ล้ำเลิกบุญคุณครับมีแค่นี้เลยทางที่ไม่ได้ทำหาอะไรให้เลยมีแค่นี้เลยแล้วก็แดกภาษีประชาชนรับเงินเดือนไปจากเงินภาษีประชาชนแล้วก็มีสวัสดิการเยอะแยะมากมายโอ้โหดีคุณผู้ชมครับ
นะฮะจบข่าวของพวกเราแล้วช่วยเติมพลังให้หน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้เพิ่งปล่อยพลังไปเยอะมากครับผู้ชมคือจอยเมนยูโกรธมากเลยตอนนี้เออนะฮะช่วยเติมมาหน่อยได้ไหมฮะ0698975539ครับเออจะได้แบบช่วยคูลดาวน์หน่อยเออเราเล่นเกมอะไรคูลดาวน์อีกสักเกมนึงไหมถ้าวันนี้ได้ร้อยนี่แม่งบ้าเลยนะเออนี่ตอนนี้เท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ละ50% แล้วล่ะครับ50%โอ้จะมีไก่ถึงฮอร์ดฮูกเออโอ้โหต้องไก่ฮอร์ดฮูกไม่ไหวว่าไม่ไหวว่าเออเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นทุกคำต้องมีคำว่าประยุทธ์ด้วยหรือว่าชื่อนายกย้อนหลังไหมนายกย้อนหลังเออเอออ่ะมาชื่ออะไรประยุทธ์ย้อนย้อนหลังนะย้อนยังไงว่ากูจะไม่อยากไม่ก็ย้อนไปไงย้อนถอยไปว่าถอยไปเรื่อยเรื่อยประยุทธ์แล้วไงประยุทธ์แล้วไปใครก่อนประยุทธ์คือเฮียเออจะรู้ไหมวะจำไม่ได้ค่อยๆค่อยๆเอา10คนมั้ย10คนย้อนหลังเหรอ10คนย้อนหลังเฮ้ยอย่าเพิ่งเสิร์ชดิตายแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์แบงค์ช่วยเช็คระหว่างนี้โอนด้วยนะครับเออ0069เฮ้ยแต่เรา975539เออนะฮะครับไม่ใช่เออคือจริงๆก็ไม่อยากนับไอ้เหี้ยตู่นะเออจริงๆไม่อยากนับไอ้เหี้ยตู่เลยโอเคเริ่มต้นที่ยิ่งรักแล้วกันได้ยิงรักวัดเดี๋ยวคือเราไม่จำเป็นต้องเรียงใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเรียงหรือว่าต้องเรียงถอยหลังไงอ๋อถอยหลังเรียงลำดับอ๋อโอเคถ้าเรียงเนี่ยคนล่าสุดไม่ใช่คุณยิ่งรักครับอุ้ยสุริยุทธ์จุลานนท์อ๋อสุริยุทธ์เหรอไม่ใช่คุณชัยเกษมป่ะไม่ใช่มาแป๊บเดียวเอาแล้วมาแป๊บเดียวเอาเอ้ยเอาแล้วไม่ใช่ยิ่งรักเหรอไม่ใช่มีหลังจากยิ่งรักอ่ะมีอีกก่อนมีรักษาการนะไหมก็คุณชัยเกษมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับถ้าผมเปิดได้ก่อนเลยคุณนิวัฒน์ทำลงอ๋อโอเคครับผมไม่ไปจับเป็นคุณชัยเกษมอ่ะอยู่นอกสายตาโอเคคุณนิวัฒน์ทำลงโหยากไปไม่มีคนโอนยากมันยากไปใช่มั้ยเกมยากไปไม่มีคนโอนงั้นเราก็ไปนึกเกมอื่นมาก่อนละกันงั้นวันนี้เดี๋ยวจะได้นั่นก่อนกลับก่อนเดี๋ยวไปนึกก่อนครับผมเดี๋ยวกลับไปนึกก่อนละกันตอนแรกคิดว่าถ้าแบบง่ายๆคือให้เราผัดกันพูดชื่อนายกรัฐมนตรีของไทยอ๋อไปเรื่อยๆมั้ยเอาป่ะล่ะเออเอาป่ะล่ะก็ได้โหตอนแรกผมกล่าวว่าจะเล่าเรื่องตี2ผมซะหน่อยเดี๋ยวๆก็แกว่าหลังตี2คนเขาจะไม่โอนครับเพราะว่าเขาจะนั่งฟังฮะตี2พ่อหมอต้องเก็บไว้ตอน 100% ครับ 100% ครับนี่มีแบบกลางวันแสกๆอีกเรื่องนึงโคตรขำเลยเดี๋ยวไว้ก่อนอ่ะคุณบรีนบอกว่ายากนะเกมนี้ยิ่งถ้าเอาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะไม่ยิ่งยากไปครับผมห้าเฮ้ย50เท่าไหร่แล้วอัปเดตหน่อยเฮ้ยถึง100นี่แม่งสงสัยแม่งต้องมันไม่ใช่ตี2อ่ะรอบนี้บ่าย2อะไรบ่าย2เนี่ยกูโดนหลอกแบบไม่ใช่โดนไม่ได้โดนหลอกคือครับไม่หน้ามืดตามัวมากอ่ะรอบเนี้ยเมียฟังนั่งฟังอยู่อะไรคุณโรซี่เดี๋ยวไว้เล่าเขาเอ้ยถ้าเอาไงดีวะเขาหน้าที่สอนร่วมกว่าแล้วนะครับงั้น ABC ย้อนหลังอีกทีได้ ABC ย้อนหลังโอนะนี่หน่วยสร้างรายได้เนี่ยสร้างเนี่ยหน่วยสร้างรายได้เท่านี้ได้ 100% นี่กลับไปคุณโรซี่ต้องแบบวิ่งกระโดดกอดผมได้เลยโอ้ยชิลาเราจะรอดแล้วบอกว่าสงสัยเราต้องเลิกอ่านข่าวแล้วแหละเฮ้ยบ้าเล่นไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวดีกว่าฮะอ่านข่าว 80% ให้ 90% เล่นเกม 10% โอเคระหว่างที่เรานับตอนนี้เราจะเร็วขึ้นไหมได้ครับถ้าเราเร็วขึ้นนะคราวที่แล้วเราโอ้โหเราช้านะรอบนี้เราจับเวลากันไหม1วินาทีเราจับเวลาเลยนะถ้าเราทำเร็วคุณผู้ชมต้องโอนให้เรานะเราจับเวลาได้ไหมว่าแต่ละคนเราเนี่ยมีเวลาคิดกี่วินาทีกี่วินาทีต้องตอบให้ได้ภายใน1วินาทีผมจับผมเริ่มแซดก่อนนะเริ่มง่ายด้วยช่วงนี้โอนนะ0698975539เดี๋ยวจะเล่นแซดถึงเอย้อนหลังครับแล้วดูว่าใครชนะใครแพ้ถ้าใครนึกนานก็แพ้ครับนะครับ1 2 3แซด Y Xโอ้ยจับไม่ทันไหวแย่ผมว่าเรา3คนต้องเป็นทีมเดียวกันไวๆไปเลยไวๆไปเลยตอนเริ่มเสียนแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมเอาใหม่จับเวลานะว่ารอบนี้จะได้กี่ใช้กี่นาทีครับ1 2 3 Z Y X
W V U ปะเออ U ถูกครับ T S R Q P N M เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห N M L K J H ไม่ใช่ I เหรอ I I ก่อน I เออ H G F E D C B A45วินะครับจุด11 45.11 วิทำไมมันยากจังวะโอเคเราจะแคปหน้าจอนี้ไว้ว่าเราเราใช้เวลาเท่านี้เรื่อยๆเออเรา45แล้วเว้ยนี่คือเราจะนั่งนับถอยหลังแบบนี้เอ้ยแบบเค้าเรียก ABC ถอยหลังแบบนี้ทุกวันจนเราโปรอ่ะจนเราโปรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่45วิ 45.11 ขออีกรอบไอ้อันนี้แล้วสนุกไม่เกี่ยวกับเรื่องโอนแล้วไม่โอนก็ได้แต่อยากรู้ว่าเราจะเร็วขึ้นมั้ยอ่ะผมเริ่มบ้างไหมอ่ะคุณเริ่มบ้างเดี๋ยวไปทางคุณจอนะไปทางโอ้ยเฮียยากมันเป็นอย่างนี้จริงจังมาเอาไปทางคุณจอน Z Y X W V U T S R Q P ไหมครับเออ P O N M L K J H ไม่ใช่ I S G ป่ะใช่ครับ F E D C B A เฮ้ย 35.94 เร็ว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 คือไม่ใช่ว่าเคยสิใครที่ได้เคยสมัครนะฮะเป็นเมมเบอร์หรือเป็นซัพพอร์เตอร์ supporter ไว้อยากจะให้หมั่นเช็คสถานะของตัวเองกันนะครับว่ายังคงเป็นเมมเบอร์และยังคงเป็นซัพพอร์เตอร์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางท่านอาจจะหลุดไปแบบไม่รู้ตัวนะครับวันนี้เราแบบสะเทือนใจมากเพราะว่าวันนี้หลุดไปเป็นร้อยคนเลยนะครับนะก็เลยอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยเช็คกันนิดนึงนะครับนะฮะว่าที่สมัครไว้เนี่ยนะครับยังต่ออายุอัตโนมัติอยู่หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะพ่วงไว้กับวอลเล็ตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะหลุดไปเพราะว่าอาจจะเงินใน wallet ไม่พอนะครับอาจจะไม่ได้เติมไว้นะครับแล้วพอถึงครบรอบ1เดือนปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะหลุดไปแบบไม่รู้ตัวนะครับยังไงก็ฝากเช็คกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาชัวร์ๆนะครับก็ผูกไว้กับบัตรเครดิตบัตรเดบิตก็ดีเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเป็น Facebook ก็ผูกไว้กับค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะดีมากนะครับนะแล้วก็วันนี้นะครับใครที่ติดตามข่าวของพวกเรานะครับแล้วก็ติดตามผมติดตามครูทอมพ่อหมอของเรานะครับแล้วก็อาจารย์แบงค์เนี่ยนะครับแล้วก็โอ้ยรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้สนุกเนี่ยนะครับก็สามารถสนับสนุนแบบรายวันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะผ่านทางบัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้หรือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแคปหน้าจอก็ได้ครับนะฮะแล้วก็สแกน QR Code นะครับเติมพลังให้กับพวกเราได้นะครับนะฮะขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมวันพรุ่งนี้ต้องอัปเดตก่อน 8:00 นเป็นต้นไปนะครับก็จะมีเจาะข่าวตื้นตอนใหม่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งรับรองแล้วก็การันตีว่าแซ่บมากแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์กันเยอะๆครับเพราะมันจะเป็นการแบบว่าตีแผ่ความบัดซบนะครับของไอ้พวกเนี่ยฮะองคาพยพเผด็จการเนี่ยนะครับว่ามันได้ปู้ยี่ปู้ยำประเทศนี้แบบไหนบ้างนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีคลิปสั้นออกมาก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงสายๆผมก็จะไปถ่ายคลิปความรู้ใหม่ของ Spoke Dark TV ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รอคอยแล้วก็ติดตามกันได้นะครับส่วน
พรุ่งนี้เย็นนะครับเดี๋ยวต้องอัปเดตกันอีกทีนะครับว่าพรุ่งนี้คุณปาล์มจะมาแล้วหรือยังนะครับนะแต่ที่แน่ๆครูทอมมานะมาครับนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณปาล์มยังไม่ได้มาพรุ่งนี้แต่ผมเชื่อว่าวันศุกร์มาแน่นอนนะครับนะเพราะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็ต้องกักตัวก่อนอีกนิดนึงนะครับนะถ้าพรุ่งนี้คุณปาไม่มาก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นพ่อหมอหรือว่าจะเป็นพี่โรซี่เดี๋ยวผมขอพูดถึงคุณ DK Blue Mountain หน่อยครับ คุณ DK Blue Mountain นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วจริงนะใช่เขาช่วยแบบเป่าประกาศช่วยโฆษณาให้เราตลอดใช่ก็แบบว่าสมัครสมาชิกกันนะคะอะไรเงี้ยทั้งในไลฟ์สดแล้วก็ในรายการที่เราอัพโหลดแต่ละคลิปด้วยนะคอมเมนต์เขาจะมีคอมเมนต์ตลอดเลยแล้วก็มีแชร์ใน Instagram ด้วยเหรอครับใช่ในโซเชียลมีเดียให้ด้วยเชิญชวนให้คนมาร่วมสมัครการขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่รักพวกเราใช่แล้วเราจะทำงานให้คุ้มกับค่าจ้างที่ประชาชนให้เรามาครับถูกต้องครับโดยการพูดแซดถึงเอย้อนหลังให้ได้เร็วขึ้นนะครับผมเป็นประโยชน์กับคนดูเป็นประโยชน์กับคนดูเราจะพัฒนานะฮะการพูดย้อนหลังให้เร็วนะฮะต่อไปมันต้อง15วินาทีแล้วแหละโอ้โหตัวหนึ่งต้องใช้เวลาน้อยกว่า1วินาทีนะฮะจริงนะครับหรือเต็มที่ก็20วินะครับนะฮะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับพรุ่งนี้ก็ติดตามคอนเทนต์นะครับจากทาง Spoke Dark TV ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเจาะข่าวตื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมี Daily Topics ด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้คลิปความรู้ใหม่ก็จะมาแล้วก็ศุกร์นี้คุณจะได้เจอกับวาสนาอารวาสด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับเรื่องราวก็แซ่บเช่นเคยครับนะเพราะว่าวาสนาอารวาสผมเห็นว่าเหมือนมีน่าจะมีพูดโยงประเด็นไปถึงที่มีสลิ่มแชร์กันน่ะเรื่องรถไฟใต้ดินน่ะที่พูดถึงว่าเนี่ยอเมริกานี่แบบเป็นประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบรถไฟใต้ดินนี่แบบยังล้าหลังกว่าแบบจีนอีกอะไรอย่างเงี้ยจีนเขายังแบบรูรามาเห่าอะไรอย่างเงี้ยรูรามาเห่านะคือแบบประเทศประชาธิปไตยทำได้แค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยเป็นประชาธิปไตยไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอาจารย์วัฒนาจะมาในมุมไหนนะครับนะฮะมาแต่ละครั้งนี่ก็ตบสลิมและ IOG นี่แบบว่าโอ้โหนะครับหน้าฟั่มกันเป็นแถบๆเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมจอห์นวินยูนะฮะจอห์นคิปอินทัชนะครับครูทอมมิสเตอร์ไฟเซอร์นะครับพร้อมหมอเจาะข่าวตื่นนะครับแล้วก็แน่นอนอาจารย์แบงค์มองบนถอนในใจไปพลางๆนะครับพวกเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Daily Topics กับจอห์นวินยูคุณผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนเราผ่านทาง YouTube Membership นะครับง่ายนิดเดียวครับแค่กดปุ่มจอยที่อยู่ข้างปุ่ม Subscribe ใน YouTube Channel ของเรานะครับเมื่อกดปุ่มจอยแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะสนับสนุนเราในแพ็คเกจไหนหลังจากนั้นก็เลือกวิธีในการชำระเงินและเข้าไปกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดปุ่ม Subscribe ครับแค่นี้คุณก็เป็นเมมเบอร์ของ Spoke Dark TV แล้วครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับพวกเรานะครับคลิกเข้าไปที่หน้าแฟนเพจของ Spoke Dark TV และรายการในเครือของเราครับแล้วกดปุ่ม Become a Supporter นะครับหรือกดปุ่ม Support Now ใต้คลิปรายการของเราก็ได้นะครับแล้วเข้าไปเลือกเลยนะครับว่าจะชำระเงินทางไหนครับไม่ว่าจะผ่านบัตรเครดิตเดบิตเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือ Wallet ต่างๆก็ง่ายนิดเดียวนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็อย่าลืมใส่ข้อมูลและรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับพอครบถ้วนแล้วก็กดปุ่ม subscribe ครับแค่นี้คุณก็เป็นซัพพอร์เตอร์ของ Spoke Dark TV แล้วครับและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกท่านจะสามารถสนับสนุนเราได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนโดยไม่หลุดจากการเป็นสมาชิกคุณผู้ชมสามารถเลือกสนับสนุนในช่องทางและแพ็กเกจที่ทุกท่านสะดวกที่สุดสำหรับการตัดบัญชีอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่ Spoke Dark TV จะได้มีกำลังในการผลิตคอนเทนต์ดีๆเพื่อคุณผู้ชมต่อไปครับ